สมัยที่หลวงพ่อโตยังอยู่ในศาลาเก่าๆยุ่งเยอะกว่านี้เยอะมากสถานที่ไม่ได้กว้างเท่านี้แต่ก็มีญาติโยมมาเนสัญชิกกันคืนละ10-20คนสมัยนั้นเดินทางเข้ามายากมากตมาตอนนั้นก็ยังเป็นฆราวาสก็มาเนสัญชิกกับเขาเหมือนกันอย่างนี้แหละย้อนมาอีกสัก20กว่าปีที่แล้วคนเยอะมากเหมือนกันย้อนลงมาอีกเกือบ10ปีที่แล้วช่วงหลวงปู่สังวาลมาอยู่ที่วัดสังฆทานคนเยอะมากจริงๆขนาดเวียนเทียนนี่หัวกับท้ายชนกันเลยญาติโยมที่นั่งลานทำนี้คืนหนึ่งก็200-300ยังต่ำสมัยนั้นนะก็ถือว่าคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าก็ล่วงโรยไปคนรุ่นใหม่ก็ยังใจสู้ไม่เหมือนคนรุ่นเก่านะก็ยังดีที่ยังมีญาติโยมมานั่งฟังนะเดี๋ยวอาจารย์จะรันต่อถึง3:00 น.อีกอันก็เนี่ยที่โยมมาต่อสู้เรื่องการฟังธรรมโยมจงเข้าใจธรรมของพุทธเจ้าให้สำคัญที่สุดเลยคือการฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมได้เนี่ยโยมจะได้ยินเป็นประจำพระเจ้าแสดงธรรมครั้งใดก็มีผู้บรรลุธรรมแม้แสดงธรรมครั้งแรกนะก็ที่สิริป่าอิสิปัตนมฤคทายวันเมืองพาราณสีใครเคยไปอินเดียก็จะไปเจอธรรมเมกสถูปตรงที่พระเจ้าได้แสดงธรรมจักกัปปวัตนสูตรให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้ฟังนะในครั้งนั้นพระองค์เดินจากพุทธกยานะเดินเท้าเปล่าไปเป็นป่าใหญ่ไปโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5เดินไปตั้งไกลเพื่อไปโปรดคนแค่5คนพระองค์ยังอดทนไปได้นะนี่ตมานั่งนี่โยมยังแย่ๆเลยนะต้องอนุโมทนาบุญกับโยมฉะนั้นที่พุทธเจ้าแสดงธรรมจักกัปปวัตนสูตรเป็นเรื่องสำคัญมากทำไมพระองค์จึงแสดงธรรมครั้งแรกแสดงเรื่องธรรมจักรทำไมไม่แสดงเรื่องของผลของผลของนิพพานผลของความเป็นอริยบุคคลแต่พุทธเจ้าแสดงความเป็นพระอริยบุคคลให้ฟังโยมที่นั่งอยู่ในที่นี้ก็คงจะพอรู้มั้งว่าพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรแกง่วงหน่อยนะใครรู้ว่าพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรช่วยบอกทีตอบเลยสาธุนะใครที่ยังไม่รู้จะได้รู้ไงถ้ารู้แล้วก็รู้เพิ่มพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจ4อริยสัจ4มี4ข้อข้อแรกคือทุกข์ทำไมพุทธเจ้ายกทุกข์ขึ้นมาก่อนเดี๋ยวจะรู้ข้อแรกคือทุกข์ข้อที่2คือสมุทัยสมุทัยต้องแปลไทยคือเหตุให้เกิดทุกข์สมุทัยแปลว่าเหตุให้เกิดทุกข์นิโรธแปลว่าความดับมรรคมีองค์8คือเริ่มตั้งแต่สัมมาทิฏฐินะเอาไปไทยดีกว่าเนาะเริ่มตั้งแต่ปัญญาอันเห็นชอบความดำริชอบวาจาชอบการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความเพียรชอบสติชอบสมาธิชอบ8อย่างมีความสำคัญทุกข้อเลยเหตุว่าสมัยพุทธกาลทำไมพระสงฆ์หรือว่าพุทธบริษัททั้ง4คือมีภิกษุภิกษุณีนะอุบาสกอุบาสิกาฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมกันมากมายแม้เทวดาก็ฟังธรรมก็บรรลุธรรมเทวดาที่จะบรรลุธรรมได้ก็คือเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิรู้ข้อรู้มรรคมีองค์8แต่เราไม่เคยได้ยินว่าคนที่บรรลุธรรมโดยการสวดมนต์หรือจริงๆทำสมาธิพุทธเจ้าไม่ได้สอนสมาธิพุทธเจ้าสอนวิปัสสนาเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องสมาธิ2อย่างให้ฟังต่างกันอย่างไรนะเอาอริยสัจ4ให้เข้าใจก่อนถ้าหากว่าเราไม่รู้อริยสัจ4เลยโยมไม่รู้จะไปปฏิบัติอะไรทุกวันนี้บางคนปฏิบัติหวังนิพพานบางคนปฏิบัติหวังเพื่อลดละกิเลสก็คุณยังไม่รู้จักทุกข์เลยอ่ะคุณจะไปลดละกิเลสได้ยังไงพอบอกว่าไม่รู้จักทุกข์บอกหลวงพ่อรู้สิปวดหัวตัวร้อนฉันก็รู้อาตมาก็ว่าอย่างนั้นน่ะแต่โยมรู้ไม่ได้รู้แบบพระพุทธเจ้าไงหมาแมวลองเอาไม้ไปตีมันก็เองเหมือนกันมันก็รู้ทุกข์เหมือนกันไล่มันก็ทุกข์ละอย่าว่าแต่ไปตีมันเลยนะฉะนั้น
เรื่องทุกข์โดยธรรมชาติทุกคนรู้มีอยู่รู้อยู่แต่ไม่รู้ว่าพุทธเจ้าให้รู้เรื่องทุกข์อย่างไรข้อที่หนึ่งเลยทุกข์พุทธเจ้าแสดงในธรรมจักรกัปปวัตตสูตรว่าทุกข์ควรรู้ด้วยปัญญาฉะนั้นญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมบางคนก็อยู่มาหลายปีแล้วเคยมีปัญญาไปรู้เรื่องทุกข์ไหมลองเอาคำสอนพุทธเจ้าไปทำดูสิโยมจะเห็นผลทันตาเลยทุกนั้นมีอยู่กับทุกคนทุกนั้นมีอยู่กับทุกตัวตนแม้แต่สัตว์ทุกไม่ใช่มีเฉพาะมนุษย์ทุกมีตั้งแต่เทวดาจนถึงชั้นพรหมแต่ทุกใครทุกมันไม่เหมือนกันนะทุกแบบเทวดาทุกแบบมนุษย์ทุกแบบพรหมบางโยมก็ฟังมันจะทุกยังไงไม่เข้าใจฟังง่ายๆอีกอันหนึ่งคนรวยทุกไหมเขาทุกแบบคนรวยเนาะคนจนทุกไหมก็ทุกแบบคนจนอะแล้วคนพอมีพอกินก็ทุกแบบคนพอมีพอกินนั้นมันมีทุกเหมือนกันแต่ทุกต่างกันด้วยสภาวะด้วยสิ่งแวดล้อมนะฉะนั้นบางคนบอกว่ารวยแล้วมันจะไปทุกได้ไงรวยก็ทุกโยมอยากเห็นทุกที่พุทธเจ้าเห็นไหมมันเป็นทุกประจำตัวเราเลยเนี่ยโยมนั่งมาตั้งกี่ชั่วโมงแล้วรู้สึกเป็นไงล่ะปวดเมื่อยไหมเมื่อยขาไหมนั่นแหละคือทุกประจำกายหิวก็ทุกข์กินอิ่มเกินไปก็ทุกข์นั่งนานก็ทุกข์นอนนานก็ทุกข์ยืนนานก็ทุกข์นี่คือทุกข์พุทธเจ้าให้รู้ด้วยปัญญานะก็เชื่อว่าในที่นี้ญาติโยมคงจะรู้แล้วล่ะตอนนี้เริ่มรู้แล้วหรือใครที่รู้แล้วก็จะได้รู้ชัดขึ้นนะการรู้ด้วยปัญญาอย่างใดจึงเรียกรู้ด้วยปัญญาคือเห็นความเป็นจริงที่มันปรากฏชัดอยู่ในกายแล้วว่านี้คือทุกข์นะแล้วใครเป็นผู้ทุกข์ล่ะโยมฟังธรรมมาเยอะก็คงจะไล่ไม่ยากเนาะพุทธเจ้าแสดงไว้เหมือนกันในอนัตตลักขณสูตรว่าขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ตอนเช้าโยมสวดมนต์ใช่ไหมมีตอนหนึ่งปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์รู้แล้วขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์งั้นพุทธเจ้าให้รู้ด้วยปัญญาไม่มีใครในโลกที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้หรือในจักรวาลนี้ไม่เป็นทุกข์พุทธเจ้าจึงตัดออกมาว่าไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมีสิ่งเดียวที่เกิดขึ้นตลอดมีทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่แล้วก็ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนี่พุทธเจ้าเริ่มเลยทุกข์นะเราเรียนหัวข้อกันนะรายละเอียดก็ค่อยๆเจาะไปเดี๋ยวโยมมีปัญญารู้เองรู้ได้ทุกคนเพราะว่าทุกคนมีความสามารถทุกคนเกิดมาหลายชาติทุกคนรู้อยู่แล้วแต่อาจจะหลงลืมไปหรือมองข้ามไปเรียนปลายทางซะอยากจบเร็วนะจริงๆจุดเริ่มต้นนี้สำคัญที่สุดนะทุกคนมีอยู่ในตัวไม่มีใครไม่มีทุกพุทธเจ้าให้รู้ด้วยปัญญาคือไปรู้ความเป็นจริงว่ามันเป็นเช่นนั้นเมื่อมันเป็นทุกเราก็ต้องแก้ทุกเท่าที่แก้ได้ตามอัตภาพนะเราได้อัตภาพเลยได้แบบฟอร์มนี้มาก็ต้องพิจารณาตามความเป็นจริงลงไปตรงนั้นทำไมพุทธเจ้าไม่แสดงอริยสัจ4ให้กับเทวดาฟังคนละอย่างกันพุทธเจ้าไปแสดงอภิธรรมให้เทวดาฟังแต่ไม่แสดงอภิธรรมให้มนุษย์ฟังนะแต่ถามว่าพูดไปอย่างนั้นเดี๋ยวจะกลายว่าไม่มีมนุษย์ได้ฟังเลยบอกได้มีแต่พุทธเจ้าเนี่ยไปแสดงให้เทวดาฟังชั้นดาวดึงนะแต่ทำไมต้องมาให้มนุษย์รู้ด้วยเพราะว่าพระอานนท์ได้ขอพรไว้ก่อนจะเป็นพระอุปถากพร8ประการมีประการหนึ่งบอกว่าพระองค์ไปแสดงธรรมที่ไหนก็แล้วแต่ที่หม่อมฉันไม่ได้ไปไม่ได้เห็นด้วยพระองค์ต้องมาแสดงซ้ำให้หม่อมฉันได้ฟังเพื่อกันคำคอรหาว่าอุปถากพระพุทธเจ้ายังไงทำไมทำหมวดนี้ยังไม่รู้เรื่องเลยหรือเมื่อขอพรอันนี้กับพุทธเจ้าพุทธเจ้าจึงมาแสดงให้แต่ไม่ได้แสดงโดยตรงให้กับพระอานนท์โยมก็งงว่าพุทธเจ้าขึ้นมาอยู่บนสวรรค์3เดือนอยู่สวรรค์3เดือนไม่ใช่พุทธเจ้าก็เสด็จลงมาพุทธเจ้ามีร่างกายเป็นเหมือนเราเหมือนมนุษย์อันนี้ย่อๆก่อนเป็นร่างกายเหมือนกับเราเป็นมนุษย์จะต้องมีการขับถ่ายจะต้องมีการบริหารชะล้างส่งน้ำแล้วก็ต้องฉันอาหารด้วยพอพุทธเจ้าไม่ได้ฉันอาหารทิพย์นะก็กลายเป็นว่าพุทธเจ้าก็ต้องเสด็จลงมาโดยมีพระโมคคัลลากับพระสารีบุตรเป็นผู้ดูแลนะพระโมคคัลลามีหน้าที่เพราะท่านมีฤทธิ์เยอะก็มีหน้าที่ไปบิณฑบาตไปบิณฑบาตประจันประเทศหรือไปบินในจักรวาลอื่นเพื่อเอามาถวายพุทธเจ้าแต่ส่วนพระสารีบุตรก็คอยปัดกวาด
สถานที่จัดสำหรับจัดน้ำจัดท่าสำหรับคอยดูแลพุทธเจ้าแล้วก็พุทธเจ้าระหว่างที่ฉันเสร็จก็จะแสดงธรรมให้กับภาษาลิบุตรฟังคือแสดงอภิธรรมเพื่อให้ภาษาลิบุตรมาแสดงให้กับพระอนุนฟังอีกครั้งหนึ่งนะเลยมีมนุษย์ที่เป็นพระฟังอยู่แค่2รูป3รูปเท่านั้นเองจึงมีมาในพระไตรปิฎกเราเพราะถ้าพระอนุนวันนั้นไม่ได้ถูกพระมหากัสสปะบังคับให้เป็นพระอรหันต์ก็คงจะไม่ได้อภิธรรมเพราะไม่มีใครได้ฟังเลยนะอาจจะได้ธรรมะแค่2หมวดคือพระวินัยกับพระสูตรแต่ไม่มีอภิธรรมแต่เพราะด้วยพระอนุนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในคืนนั้นอันนี้ก็คงได้ฟังมาเยอะแล้วนะโดนบังคับให้เป็นยืนเดินนั่งจนหมดแรงแล้วเอ็นหลังกำลังจะเอ็นนอนเท่านั้นอ่ะก็เลยบรรลุตอนช่วงจิตคลายจากความอยากเป็นพระอรหันต์อ้าวแสดงให้ฟังนิดนึงตรงนี้นะฉะนั้นในอริยสัจ4มีทุกข์พุทธเจ้าให้รู้ด้วยปัญญานะโยมค่อยๆพิจารณาไปเดี๋ยวโยมจะเห็นเองข้อที่2คือสมุทัยสมุทัยแปลว่าเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าข้อแรกเรามีปัญญาไปรู้ว่าทุกข์มันเป็นเช่นนั้นเองและทุกข์ที่แท้จริงมันก็คือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันนั้นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ผู้เจ้าควรให้ทำไงควรละเสียเอาสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์คือมีอะไรบ้างสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์มีความอยากได้อยากมีอยากเป็นนี่คือภวตัณหาวิภวตัณหาก็คือความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นถ้าโยมทำความเข้าใจตรงนี้แล้วโยมจะรู้ว่าโอ้วิธีปฏิบัติในพุทธในหลักของพุทธศาสนานี่ไม่ยากจริงๆปฏิบัติง่ายนะถ้าเรารู้เพราะยากเพราะเราไปคิดให้มันยากเองนะพุทธเจ้าแสดงสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ควรละเสียความอยากได้อยากมีอยากเป็นก็คือความอยากรวยอยากสวยอยากเก่งถามว่ามีใครไม่อยากไหมไม่มีหรอกแม้แต่มาตอนเป็นฆราวาสก็ยังอยากนะเพราะความเข้าใจผิดความหลงผิดนะอันนี้เราไม่ว่ากันโดยธรรมชาติของสัตว์โลกเป็นไปเช่นนั้นอยู่แล้วดังนั้นความอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่สงสัยและความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นคืออะไรคือความไม่อยากให้เขาด่าไม่อยากเขาทำร้ายเราไม่อยากเขานินทาเราไม่อยากเป็นโรคมะเร็งไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายนี่คือเรื่องจริงที่เรามีอยู่ฉะนั้นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ควรละเสียละอย่างไรเห็นความจริงลงไปว่าสิ่งที่อยากได้อยากมีอยากเป็นและสิ่งที่ไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเนี่ยนะเราไม่ต้องไปกลัวหรือว่าไปห้ามอะไรมันโดยเฉพาะสมัยนี้ห้ามกันเยอะเลยนะสัญญกรรมมั่งฉีดนู่นฉีดนี่มั่งมากลัวแก่จริงๆอ่ะหน้าไม่แก่แต่ข้างในมันก็แก่ร่างกายก็เสื่อมโทรมลงไปโดยการเวลาเนาะอันนี้ก็คงจะเข้าใจไม่ยากฉะนั้นข้อที่2คือสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ควรละเสียนะคิดไม่ดีคิดว่าฉันโง่ฉันไม่เก่งฉันไม่ฉลาดฉันไม่สวยฉันไม่รวยจริงๆเราสวยของเราอยู่แล้วเรารวยแบบของเราอยู่แล้วเราเก่งแบบของเราอยู่แล้วถ้าเรามีความมั่นใจอย่างเงี้ยเราจะละตัวนี้ได้แน่นอนนะนั้นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ควรละเสียนิโรธข้อที่3คือความดับพุทธเจ้าให้ทำให้แจ้งนิโรธแปลว่าความดับควรทำให้แจ้งบางคนก็อะไรมันดับล่ะจะทำให้แจ้งก็จริงๆความเกิดดับมันเกิดอยู่กับตัวเราทุกวันหายใจเข้าก็ดับไปแล้วหายใจออกก็ดับไปแล้วมันเกิดดับตลอดเวลาแม้แต่นั่งอยู่ตรงนี้เวทนาเกิดขึ้นก็ดับความสุขเกิดขึ้นก็ดับแม้เสียงอาตมาที่พูดอยู่ตรงนี้ที่หยุดไปนี่คือดับพูดมาใหม่ก็เกิดดับเกิดดับนี่คือธรรมชาติที่ปรากฏอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าทุกเรื่องในรอบกายเหล่านี้คือสิ่งที่เกิดดับทั้งหมดเลย ตัวเราเองก็เกิดดับความรู้สึกเราก็เกิดดับแม้หลอดไฟนี้ก็เกิดดับเพราะการกระพริบของมันเนี่ยเร็วมากจนตาเราเนี่ยจับไม่ทันเลยนึกว่ามันสว่างตลอดเวลาจริงๆไฟเนี่ยมันจะกระพริบเร็วมากเกิดดับเกิดดับเกิดดับเร็วมากจนเราเห็นเร็วถี่จนว่าเราเห็นเป็นว่ามันสว่างตลอดเวลานะจริงๆมันเกิดดับแม้ลมหายใจเราก็ดับนั่งอยู่ตรงนี้เวทนาก็เกิดดับความรู้สึกก็เกิดดับเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนกระทบอ่อนกระทบแข็งนะเ
ี่ยเราเกิดดับตลอดเวลานะที่โยมนั่งอยู่เดี๋ยวก็ง่วงเดี๋ยวก็ฟังรู้เรื่องเดี๋ยวก็ฟังไม่รู้เรื่องเพราะมันเกิดดับตลอดเวลานะนั่งไปเมื่อยก็ขยับเกิดดับนะทุกสิ่งรอบตัวเราเนี่ยเกิดดับพุทธเจ้าจึงให้ทำให้แจ้งในความเกิดดับแท้ที่จริงทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาในธรรมจักรพระอัญญาโกณฑัญญะไปรู้ว่ายังกินจิสมุทิยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาที่ท่านได้เป็นพระโสดาบันเพราะท่านเห็นความจริงตรงนี้ลงไปคือเห็นนิโรธทุกอย่างในโลกนี้มีอยู่แต่แท้ที่จริงที่สุดของมันก็คือความดับแม้ตัวเราก็ดับไม่เหลือโลกนี้ทั้งโลกก็ดับไม่เหลือนะอันนี้ก็ให้เราเข้าใจให้ถูกตามทางถ้าโยมเข้าใจถูกตามทางพุทธเจ้าโยมบรรลุธรรมไม่ยากนะถ้าไปรู้อย่างอื่นแล้วมันบรรลุยากมากเข้าใจยากแล้วบรรลุยากนะเพียรมากพุทธเจ้าสอนเราง่ายๆนะนิโรธคือความดับนะควรทำให้แจ้งข้อที่3ข้อที่4พุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามรรคมีองค์8มรรคแปลว่าหนทางหรือแนวทางการปฏิบัติหรือแนวทางการรักษาก็ได้นะมักมีองค์8องค์คือ8ข้อข้อที่1เริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิแปลไทยว่าปัญญาอันเห็นชอบนะเอาไทยเลยเนาะปัญญาอันเห็นชอบดำริชอบคือความนึกคิดหรือการกระทำที่ถูกต้องนะอธิบายมักมีองค์8ก่อนเนาะเดี๋ยวบอกให้ครบ8องค์ก่อนปัญญาอันเห็นชอบนะข้อที่2ดำริชอบข้อที่3วาจาชอบข้อแรกคือปัญญาพุทธเจ้าเริ่มด้วยปัญญาเห็นไหมดำริก็ยังอยู่ในปัญญาแต่ข้อที่3มาอะไรวาจาชอบเป็นศีลละปัญญาศีลละวาจาชอบการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความเพียรชอบนี่คือศีลนะอันต่อมาสติชอบสมาธิชอบนี่คือสมาธิสรุปว่าพุทธเจ้าเริ่มมรรคมีองค์8อยู่ในนั้นเรียกว่าอะไรปัญญาศีลสมาธิสมาธิมาอยู่ที่หลังเลยเห็นไหมสติชอบสมาธิชอบนั้นเริ่มด้วยปัญญาก่อนนะทุกวันนี้เราจะได้ยินว่าศีลสมาธิปัญญาแต่พุทธเจ้าเริ่มด้วยปัญญาศีลสมาธิเพราะมีปัญญาจึงรักษาศีลได้คนบางคนบอกว่าโอ้ยหลวงพ่อฉันจะไปรักษาศีลได้ไงฉันเป็นแม่ค้าขายปลาผมจะไปรักษาศีลได้ไงครับผมเป็นชาวประมงผมจะรักษาศีลได้ไงครับผมเป็นเกษตรกรเพราะว่าผมต้องฉีดยาฆ่าแมลงเป็นประจำตมาก็บอกว่าเอ้าแล้วตอนนี้ที่โยมมานั่งคุยตมาหรือมานั่งฟังธรรมตรงนี้โยมได้ฆ่าแมลงไหมตอนที่ฆ่าแมลงโยมไม่มีศีลแต่ตอนนี้โยมมีศีลได้ไหมก็มีได้นั่นไงถ้าเรามีปัญญาจึงรักษาศีลได้ไงเพราะเราไม่มีปัญญาจึงคิดว่าโอ้ยฉันเป็นชาวประมงฆ่าสัตว์เลยบอกรักษาศีลไม่ได้นี่เพราะไม่มีปัญญาแต่ตอนนี้ที่อยู่อย่างเงี้ยมีศีลไหมมีได้อย่างเช่นจะมาถามโยมเนี่ยที่โยมปฏิบัติมาโยมรู้ไหมว่าโยมบริสุทธิ์ที่ศีลโยมบริสุทธิ์อะตอนไหนมีใครตอบได้ไหมขอถามนิดนึงมีไหมมีใครยกมือตอบไหมศีลบริสุทธิ์ตอนไหนโยมเดี๋ยวเฉลยให้เลยนะไม่มีใครยกมือเลยเนาะศีลบริสุทธิ์ตอนไหนโยมเพราะโยมไม่มั่นใจตัวเองเลยว่าโอ้ยฉันไม่แน่ใจฉันบริสุทธิ์ตอนไหนบริสุทธิ์ตอนที่โยมสมาทานเดี๋ยวนี้ถ้าโยมนี่มาตอนนี้โยมที่ถือศีล8อาจจะมีศีล5ปนอยู่ไม่เป็นไรศีล5ก็ได้ศีล8ก็ได้ถ้าโยมถือศีล8นี้โยมตั้งใจรักษาศีล8ให้มันฉันตั้งใจสมาทานศีล8มีวิรัตเจตนาเดี๋ยวนี้โยมบริสุทธิ์เดี๋ยวนี้เลยอดีตผ่านไปแล้วแก้ไขไม่ได้จะบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์แก้ไขไม่ได้อนาคตยังมาไม่ถึงก็ยังมาไม่ถึงไม่ต้องวิตกกังวลโยมบริสุทธิ์ได้เดี๋ยวนี้เลยพุทธเจ้าสอนให้อยู่กับปัจจุบันนะถ้าใครไม่มั่นใจว่าตัวเองศีลไม่บริสุทธิ์สมาทานในใจเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปขอกับพระตมาสอนญาติโยมที่วัดอาตมาอย่างนี้นะแล้วกลับบ้านไม่ต้องลาศีลศีลมันดีก็อยู่ที่ตัวเราเราจะไปกินข้าวหลังเที่ยงเมื่อไหร่เราก็ค่อยลาก็ได้หรือกลับไปถึงบ้านค่อยลาก็ได้เอาศีลไปฝากพ่อแม่ไปฝากญาติฝากคนรู้จักแม้แต่ไปฝากเทวดาผีบ้านผีเรือนได้หมดเลย
มีศีลศีลแปลว่าอะไรก่อนศีลแปลว่าปกติไม่ทำชั่วคนที่ฆ่าสัตว์คนที่ลักทรัพย์คนที่ผิดในกามคนที่พูดปดพูดโกหกหรือว่าดื่มสุรายาเสพติดนั่นเขาเรียกพวกผิดศีลผิดศีลคือผิดปกตินะปกติแปลว่าศีลแปลว่าปกติไม่ทำชั่วฉะนั้นโยมสมาทานได้เลยนะแล้วไม่ต้องไปรบกวนพระสมมุติถ้าโยมจะต้องมีอันเป็นไปในคืนนี้สมมุตินะแล้วแม้แต่อาตมาเนี่ยจะมีอันเป็นไปในคืนนี้ต้องนิมนต์พระมานั่งสวดปฏิโมกข์มั้ยไม่ต้องนะเหมือนกันเรามั่นใจเราศีลเราบริสุทธิ์เดี๋ยวนี้สมาทานนึกถึงศีล8ข้อนะวิรัจเจตนาพุทธเจ้าบอกวิรัจเจตนาจึงมีศีลนะถ้าไม่วิรัจเจตนาต่อให้ไปรับกับพระแต่ไม่ตั้งใจรักษาวิรัจเจตนาแปลว่าตั้งใจรักษาถ้าไม่ตั้งใจรักษาไม่มีโยมโยมตั้งใจรักษาโยมมีเดี๋ยวนี้เลยถ้าโยมกลัวไม่บริสุทธิ์สมาทานเดี๋ยวนี้ในใจเลยบริสุทธิ์เดี๋ยวนี้ทันทีนะมุดป่านี้แล้วอะเที่ยงคืนตีหนึ่งจะตายแล้วเนี่ยโอ้ไปช่วยนิมนต์พระมาให้ศีลหน่อยเถอะมีพระองค์ไหนจะมาไหมเนี่ยนะผู้เจ้าบอกว่าตนจนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะตนจงเป็นประทีปให้กับตัวเองสองทางให้ตัวเองนะกลับมาที่มรรคมีองค์8นะมรรคมีองค์8เป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อถึงความหลุดพ้นสุภัททะมีอยู่2คนเอาสุภัททะตอนที่มาเป็นสาวกองค์สุดท้ายของพุทธเจ้าได้ถามพุทธเจ้าว่าพระอริยบุคคลหรือพระอรหันต์จนถึงพระอรหันต์เนี่ยในศาสนาอื่นลัทธิอื่นมีไหมพุทธเจ้าตอบว่าศาสนาใดก็ตามลัทธิใดก็ตามถ้ามีมรรคมีองค์8แล้วมีผู้เจริญมรรคมีองค์8ศาสนานั้นลัทธินั้นจะไม่เว้นว่างจากพระอริยบุคคลจนถึงพระอรหันต์นั้นโยมที่นั่งอยู่ในนี้นะได้ปฏิบัติตามมรรคมีองค์8แล้วหรือยังไปพิจารณามรรคมีองค์8อยู่ในที่ไหนไปดูในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนะที่แปลอ่านคำแปลให้ได้เริ่มตั้งแต่สัมมาทิฏฐิในภาษาบาลีสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิที่เราสวดกันเป็นประจำเนี่ยนะไปรู้ให้ได้โยมแล้วเปลี่ยนจากศีล5ศีล8ศีลอะไรก็ตามศีล227ศีล311ให้เป็นศีลมรรคเพราะศีลนี้เป็นศีลของอริยบุคคลแล้วโยมต้องรู้อริยสัจ4ให้เข้าใจข้อที่1พุทธเจ้าสอนไว้นะโยมเคยได้ยินกิตติยานกัตติยานตัตติยานมั้ยหรือที่เราสวดรอบ3อาการ12นั่นน่ะบางคนยังไม่เข้าใจไม่ได้พระบางองค์ยังมาถามมาแล้วคงเข้าใจผิดบอกไม่เป็นไรท่านอ่านให้เข้าใจเดี๋ยวท่านจะเข้าใจเองแต่ถ้าไม่เข้าใจจริงถามผมได้นะรอบ3อาการ12คือพุทธเจ้าตรัสรู้ว่าแนวทางปฏิบัติหรือแนวทางถึงความพ้นทุกข์มีความจริงในร่างกายเรานี้มีทุกข์ที่ท่านเรียกแต่ว่าทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนอกนั้นไม่มีอะไรเกิดดับมีแต่ทุกข์เท่านั้นพุทธเจ้าจึงให้รู้ด้วยปัญญารู้ความจริงของมันว่าใครเป็นทุกข์เมื่อกี้บอกไปแล้วขันธ์5เป็นตัวทุกข์แต่ยังไม่พูดถึงขันธ์5เดี๋ยวค่อยๆไปทีละสเต็ปเอาอริยสัจ4ให้เข้าใจก่อน2อันแรกคือทุกข์อันที่สองคือสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์พุทธเจ้าให้ละเสียความอยากได้อยากมีอยากเป็นโยมไปท่องจำเลยนะโยมจะไม่ได้บรรลุตอนนี้แต่เวลาจะสิ้นลมจริงๆอ่ะโยมระลึกตรงนี้ได้โยมเป็นพระอริยบุคคลได้เลยนะเห็นไหมอัญญากนัญญะฟังปุ๊บบรรลุเลยนะพยสะฟังปุ๊บบรรลุเลยนะปัญจวัคคีย์ทั้งห้าอีกสี่องค์ฟังซ้ำอีกทีบรรลุเลยนะฉะนั้นตรงนี้พระเจ้าไม่ได้สอนอะไรเลยนะจริงๆพระเจ้าสอนแค่นี้มีผู้บรรลุให้เราเห็นแล้วนะอันที่สองก็คือสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ควรละเสียอะไรที่ทำให้เราทุกข์เนี่ยความฟุ้งซ่านความอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรทั้งหลายเหตุการณ์ที่มันยังไม่เกิดขึ้นอ่ะอย่าพึ่งไปคิดเอาเองอย่าไปเชื่อมันไอ้สมองหรือว่าความคิดเนี่ยไอ้ตัวสังขารเนี่ยมันพาเราตกนรกหมกไหม้มาหลายชาติแล้วพาให้เราไปนู่นไปนี่มากมายจนทุกข์ถึงทุกวันนี้เราก็เพราะไอ้นี่แหละทั้งที่เรามีบารมีมากเกิดมาเป็นมนุษย์จะได้รู้ธรรมบรรลุในชาตินี้เลยแต่กลับไปเชื่อความคิดเชื่อตัวสังขารตัวเนี้ยนะพุทธเจ้าให้ละเสียนะสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ควรละเสียนิโรธคือความดับควรทำให้แจ้งนะให้แจ้งในความเป็นจริงที่มันเกิดดับแล้วแท้ที่จริงร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเรา
นะทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราเลยนะเมื่อก่อนย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วผิวหน้าเรายังตึงอยู่เลยร่างกายยังแข็งแรงลุกเดินเหินสบายแต่ปัจจุบันนี้ลุกก็ลำบากหน้าก็เหี่ยวผมก็หงอกฟันก็ร่วงทำอะไรก็ลำบากนี่ไงให้เราเห็นความจริงว่ามันเริ่มดับนะมันมีทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายเราเกิดดับอายุที่เราได้มานี้คือชีวิตที่เราเสียไปนะคนที่อายุมากก็คือเหลือชีวิตน้อยลงคือได้อายุมากมาอย่าตมาเนี่ยได้มาแล้ว61ปีมีเงินเดือนกินแล้วนะ เงินเดือนคนหนุ่มน้อยนะหนุ่มเหลือน้อยเหลือแต่แก่ๆนะส่วนอาตมานะนี่คือชีวิตที่เสียไปนะอายุที่เราได้มาคือชีวิตที่เราเสียไปนะคือความดับให้เราพิจารณาเห็นความตายญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเราแม้เกิดก่อนเราหรือเกิดหลังเราก็ยังมีทยอยตายไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งมันก็คือเราต้องดับพิจารณาเห็นความจริงแล้วจะได้ละความโลภความวุ่นวายทั้งหลายเพื่อเข้ามาสู่ความสงบมาเห็นความจริงในอริยสัจ4ให้ได้นะข้อสุดท้ายคือข้อ4คือมรรคมีองค์8เพิ่งอธิบายจบไปแล้วนะเป็นแนวทางการปฏิบัติเป็นวิธีการปฏิบัติพุทธเจ้าเริ่มด้วยปัญญาคือปัญญาเห็นชอบตำหนิชอบนี้ก็เป็นปัญญานะวาจาชอบนี้คือศีลนะศีลข้อนี้ก็คือเป็นในศีล5ข้อ4นะไม่พูดปดไม่พูดโกหกไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดเหลวไหลวาจาชอบการงานชอบก็อยู่ในศีลนะความเพียรชอบแล้วก็มาการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความเพียรชอบนี่เป็นหลักของศีลนะสติชอบสมาธิชอบนี่เป็นเรื่องของสมาธินะเข้าใจเนาะนั้นโยมไปศึกษามรรคมีองค์8แล้วถือศีลมรรคโยมจะได้ก้าวเป็นสู่พระอริยบุคคลแค่โยมรู้อริยสัจ4แล้วเข้าใจในมรรคแล้วเจริญมรรคโยมกำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นโสดาปัตติมรรคยังไม่เป็นผลโยมแจ่มแจ้งเห็นแนวทางเห็นความจริงว่าขันห้าเป็นตัวทุกข์ขันห้าไม่เรานะนี่ต่อมาเป็นบทที่สองนะที่พุทธเจ้าแสดงธรรมเป็นครั้งที่สองอ่ะเข้าใจเรื่องของอริยสัจ4ได้ไหมมีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะ4ข้อรอบที่1ตอนที่พุทธเจ้านางตายตนโผพุทธเจ้ารู้ตรงนี้ก่อน เขาเรียกกัตตยานรอบที่2คือกิตตยานพุทธเจ้าไปรู้ว่าทุกข์ควรรู้ด้วยปัญญาสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ควรละเสียนิโรธคือความดับควรทำให้แจ้งมรรคมีองค์8ควรให้เจริญขึ้นนี่คือรอบที่2รอบที่3มีอะไรรอบที่3ทุกข์เราได้รู้แล้วด้วยปัญญาสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์เราได้ละแล้วนิโรธคือความดับเราได้แจ้งแล้วมรรคมีองค์8เราได้เจริญแล้วนี่คือ3รอบรอบละ4อย่างเนี่ย4 3 12รอบ3อาการ12ตอนนี้คงเข้าใจแล้วเนาะบางคนยังสงสัยแต่ไม่ต้องสงสัยหรอกโยมถ้าฟังตรงนี้จะเข้าใจนะนี่คือเรื่องของอริยสัจ4นะแล้วก็เป็นเรื่องของธรรมจักรกับพระสูตรกล่าวถึงว่ามีอะไรความทุกข์เรามีอะไรความเศร้าโศกความเสียใจความลำลายลำพันนะทุกขโทมนัสอุปายาสะเนี่ยนะตอนนี้โยมก็สวดกันมาเยอะละคงเข้าใจกันละอธิบายงี้คงเข้าใจไม่ยากนะจนพุทธเจ้าบอกว่าพุทธเจ้าตรัสว่าโยตัสสาเยวะตัณหายะอเสสะวิราคะนิโรโธความดับโดยไม่ติดย่อมอยู่ได้โดยไม่เหลือแห่งตัณหานั้นอะไรใดพุทธเจ้าเริ่มด้วยพอหลังจากบอกมรรคมีองค์8เสร็จปุ๊บพุทธเจ้าใช้คำนี้เลยนะจาโคแปลว่าความสละตัณหานั้นปฏินิสโคความวางตัณหานั้นมุติความปล่อยตัณหานั้นอนาระโยความไม่พัวพันแห่งตัณหานั้นนี่คือความเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีและพระอรหันต์คือมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนะเนี่ยพุทธเจ้าแสดงอยู่ในธรรมจักรครบเครื่องเลยเป็นโลกุตระธรรมด้วยซ้ำไปนะเราข้ามไปต้องไกลไปถึงไหนก็ไม่รู้บางคนไปถึงเหาะเหินเดินอากาศเลยนะพุทธเจ้าไม่เคยสอนนะอันนั้นมันเป็นของแถมถ้าท่านบำเพ็ญปฏิพิทาสามมาก็จะมีนะเอาให้เข้าใจว่าพุทธเจ้าสอนแค่นี้เองนะแล้วพุทธเจ้าสอนอนัตตลักษณ์สุดเกี่ยวกับเรื่องขันธ์5มีรูปเวทนาสัญญาสังขารและก็วิญญาณนี่คือขันธ์5
ขันธ์ทั้ง5เนี่ยที่เราสวดอยู่เมื่อกี้ที่อาตมาได้แปลไปว่าเราเคยสวดว่าขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์นะเพราะรูปนี้คือร่างกายนี้มันแก่เจ็บตายมันเลยเป็นทุกข์นะเวทนามี3อาการนะคือสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์นะโยมฟังตรงนี้แล้วเดี๋ยวโยมจะเข้าใจวิธีปฏิบัติแล้วง่ายมากโยมปรารถนาชาตินี้ปรารถนาได้เลยขอให้ทำจริงนะถ้าโยมตั้งใจทำนะได้แน่นอนเพราะพุทธเจ้ารับรองไว้แม่ตมารับรองพุทธเจ้าบอกอย่างเร็ว7วันอย่างกลาง7เดือนอย่างช้า7ปีโยมในที่นี้บำเพ็ญมากี่ปีแล้วไม่รู้นะลองฟังตรงนี้แล้วทำความเข้าใจได้นะที่เราไม่ได้บรรลุกันในสมัยนี้บรรลุน้อยเพราะว่าลืมมาเริ่มต้นที่พุทธเจ้าสอนสิ่งสำคัญไว้นะอันแรกก็คือรูปเวทนาเวทนามี3อาการมีสุขแล้วก็ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์3อาการนะนี่คือเวทนาสัญญาแปลว่าความจำได้หมายรู้ความจำเอาถ้าโยมเยอะเกินไปจำไม่ได้สัญญาแปลว่าความจำนะสังขารแปลว่าความนึกคิดปรุงแต่งนะวิญญาณวิญญาณโยมเข้าใจผิดกันเยอะคิดว่าวิญญาณล่องลอยไปหลอกใครก็ได้ไม่ใช่วิญญาณมีหน้าที่รู้มีหน้าที่รู้ที่หลวงปู่สังวานใช้คำว่ารู้เฉยนะรู้แล้วมันทำอะไรไม่ได้มันรู้เฉยที่มันรู้มันรู้อะไรมันรู้เวทนาเมื่อรู้กายก็รู้กายกายมีเวทนาจึงรู้เวทนารู้เวทนาแล้วมันรู้อะไรอาศัยสัญญาคือความจำได้จำว่านายกนายขอจำได้นี่คือไมโครโฟนอะไรอย่างนี้นะจำได้ว่านี่คือพระสมชายเนี่ยนี่คือตัวสัญญาแล้วไปอาศัยสังขารนึกคิดปรุงแต่งนะว่าคนนี้ดีกับเราคนนู้นไม่ดีกับเรานะนั่งตรงนี้สบายนั่งตรงนู้นไม่สบายปรุงแต่งไปเรื่อยนะชีวิตที่เราวุ่นวายทุกวันเนี่ยก็เพราะความปรุงแต่งไอ้ตกนรกหมกไหมไปสวรรค์แต่ไม่ไปนิพพานสักทีเพราะว่านี่แหละความปรุงแต่งนะคือความนึกคิดปรุงแต่งของเรานะตัวที่รู้ก็คือตัววิญญาณวิญญาณมาใส่รูปจึงรู้เวทนาเมื่อรู้เวทนาจึงรู้สัญญาเมื่อรู้สัญญาจึงรู้สังขารแล้ววิญญาณรวยรู้ตัวเองด้วยรู้จิตจิตกับวิญญาณชื่อเดียวกันนะจิตเห็นจิตนะโดยเฉพาะมีคำพูดหนึ่งที่ว่าจิตเห็นจิตเป็นมรรคเนี่ยที่หลวงปู่ดุลกล่าวไว้นะต้องเข้าใจให้ถูกทางกันเดี๋ยวนี้คนเอาคำพูดนี้มาใช้แต่เข้าใจผิดทางก็เยอะแต่คนเข้าใจถูกทางก็เยอะนะจิตเห็นจิตเป็นมรรคนะเห็นจิตที่ไม่ใช่ตัวตนจึงเป็นมรรคถ้าเห็นจิตเป็นตัวเราผิดทางแล้วนะพุทธเจ้าสอนว่ามันคืออะไรอนิจจังทุกขังอนัตตานะเข้าใจคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาไหมอธิบายสักหน่อยนึงนะอนิจจาแปลว่าไม่เที่ยงแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเนี่ยเห็นไหมโยมนั่งนานๆเปลี่ยนขยับเพราะทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไงอาตมาก็กำลังจะเกิดทุกข์มันทุกข์แล้วแต่ยังทนได้อยู่ยังกัดฟันทนอยู่เดี๋ยวสักพักต้องขยับเหมือนโยมนะนี่คือความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนมันไม่คงที่ถ้ามันคงที่เราคงไม่แก่เนาะคงเป็นเด็กทารกอยู่อย่างนั้นนะเพราะมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงนี่คืออนิจจาทุกขังมีทุกข์มากภาษาธรรมะบางคนใช้คำว่าทุกทนยากอาตมาบอกแล้วทุกทนยากควรทำไงทุกที่เรามีอยู่เนี่ยควรทำไงที่เรียกว่าทุกทนยากอาตมาเอาธรรมพุทธเจ้ามาใช้เลยทนได้ก็ต้องทนทนไม่ได้ก็ต้องทนแล้วมันจะไปไหนล่ะเวลาโยมปวดหัวโยมจะทำไงหายามากินใช่ไหมแล้วกินแล้วมันยังไม่หายปวดทำไงก็ต้องทนอยู่ดีอ่ะจะทำไงนั้นทนได้ต้องทนทนไม่ได้ก็ต้องทนชีวิตที่โยมผ่านมาทั้งหมดเลยหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นทนได้ก็ต้องทนทนไม่ได้ก็ต้องทนนะเพราะทนเพื่ออะไรทนเพื่อมาใช้กรรมเราได้อัตภาพนี้มาใช้กรรมนะตอนนี้ยังไม่อยากไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวเอาตรงทีละเรื่องเรื่องแรกอริยสัจ4ไปแล้วนี่ขันธ์5นะนั้นขันธ์5เนี่ยมันเป็นตัวทุกข์อย่างไรเราจะได้เข้าใจมันนะเมื่อกี้มีรูปไปแล้วเวทนาไปแล้วสัญญาคือความจำจำนายกนายขอนะสังขารคือความนึกคิดปรุงแต่งนะคิดนู้นคิดนี้คิดว่าคนนู้นดีคนนี้ไม่ดีหรือคิดอะไรสารพัดที่เราคิดคิดอยากได้นู่นอยากได้นี่เนี่ยมันพายเราวุ่นวายไปหมดนะก็คือความคิดแล้วยังคิดว่านี่คือตัวเราแขนเราขาเรา
ร่างกายนี้เป็นของเรายึดเป็นตัวเราหมดเลยมันเลยไม่ไปไหนมันไม่เลยไม่รู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้ารู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตาเราจะรู้ว่าอ๋อแท้ที่จริงมันไม่ใช่ตัวตนอนิจจังเมื่อกี้บอกว่าแปลว่าไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงแปรปรวนทุกข์แปลว่าทุกข์ทั้งหลายที่เราเป็นอยู่ที่เมื่อกี้กล่าวถึงนะอนัตตาอนัตตามีใครเข้าใจบ้างไหมมีใครรู้อนัตตาบ้างไหมตอบหน่อยกันง่วงไหนใครรู้ว่าอนัตตาแปลว่าอะไรโยมไม่ใช่แปลผิดไม่มีตัวตนแล้วนั่งอยู่นี่ใครนะเนี่ยธรรมะพุทธเจ้ามีนิดเดียวเท่านั้นแต่ที่เราเข้าใจผิดเยอะเลยแล้วมันไปกันคนละทิศคนละทางเลยนะนะที่เรียกว่าเป็นอนัตตาอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตัวตนนะไม่ใช่ไม่มีตัวตนนะไม่ใช่ตัวตนจะใช้คำหนึ่งนะนั้นอนัตตานี่แปลว่าไม่ใช่ตัวตนแต่มันมีอยู่ไหมมีอยู่เหมือนแก้วใบนี้ปัจจุบันมีอยู่ไหมก็มีไงก็เห็นอยู่เนี่ยแล้วโยมว่าเมื่อร้อยปีที่แล้วแก้วใบนี้มีไหมหรือ500ปีที่แล้วแก้วใบนี้มีไหมไม่มีลายนี้มันคงทำมาไม่เกิน100ปีนี้แหละแล้วโยมเชื่อว่าแก้วใบนี้อีก500ปีหรือ 1,000 ปีหรือ 5,000 ปีข้างหน้ามันจะยังมีไหมไม่น่าจะมีแล้วแก้วใบนี้นะฉะนั้นโยมต้องเข้าใจถูกนะนี่คือความจริงไงไม่ใช่ว่าไม่มีตัวตนมีแต่ไม่ใช่ตัวตนพุทธเจ้าใช้คำว่าอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีเนาะนี่คือความเข้าใจผิดของเรานะบางทีธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยละเอียดแค่คำพูดนิดเดียวแต่ภาษาบาลีเนี่ยถ้าเรารู้เป็นภาษาบาลีจริงๆจะละเอียดมากเนี่ยจะเข้าใจมากกว่านี้แต่พอเรามาใช้ภาษาไทยก็เอาเท่าที่เราเข้าใจแต่คำว่าอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตัวตนแต่ไม่ใช่ไม่มีเนี่ยถ้าบอกว่าอาตมาเนี่ยไม่มีตัวตนแล้วนั่งพูดนี้ใครอ่ะมันมีไงแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่ตัวตนของอาตมามันเป็นแค่ธาตุมันรวมกันนะพูดไปเดี๋ยวโยมไม่งงนะถ้างงไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาถามทีหลังได้นะไม่งงนะมันธาตุมันรวมกันร่างกายนี้คือรูปประกอบด้วยธาตุ4คือดินน้ำไฟลมดินมีลักษณะแข็งน้ำมีลักษณะอ่อนนะไฟมีลักษณะร้อนหรืออุ่นเรียกว่าอุตุนะแล้วก็ลมมีลักษณะเย็นก็คือเย็นร้อนอ่อนแข็งหรือดินน้ำไฟลมร่างกายเราประกอบประชุมกันพอมันเลิกประชุมกันเมื่อไหร่มันก็กระจายกันก็คือตายมันก็แยกไปน้ำไปน้ำธาตุดินไปดินไฟไปไฟมันไม่อยู่รวมกันละก็เลยไม่มีเราเข้าใจนะมันแก้วใบนี้มันก็ประกอบด้วยธาตุ4แล้ววันหนึ่งมันแตกสลายไปแล้วมันก็ผุไปเรื่อยๆมันก็แยกธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟบางคนบอกเอาหลวงพ่ออะไรมันมีธาตุไฟเหรอมีสิมันเป็นไปตามอุตุนะเวลาร้อนแก้วใบเวลาอากาศร้อนแก้วใบนี้ก็อุ่นตามนะเวลาหนาวแก้วใบนี้ก็เย็นตามแล้วมันมีน้ำไหมโยมเอาอะไรก็ได้ในโลกนี้ที่โยมว่าแห้งที่สุดแม้แต่คิดเท่าไปสกัดยังมีน้ำออกมาเลยมันมีอยู่ในตัวมันในนั้นแหละเพียงแต่มันมีมากมีน้อยเท่านั้นเองนะตัวมันมีลมไหมมันมีช่องเล็กๆภายในที่เรามองไม่เห็นมีอากาศอยู่ข้างในแล้วตัวมันคือความแข็งคือดินมันเป็นดินแล้วเพราะนี่ตั้นด้วยดินขาวนะทำความเข้าใจก็เหมือนกันสักวันหนึ่งมันต้องแตกสลายไปแต่ว่าปัจจุบันมันมีอยู่อนาคตอีก100หรือ500ปีหรือ1000ปีข้างหน้ามันไม่มีแต่ก่อนหน้านั้นอีก500ปีหรือ1000ปีที่แล้วมันก็ไม่มีฉะนั้นต้องเข้าใจคำว่าอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาแต่ไม่ใช่ไม่มีนะแล้วก็ไม่ได้สงสัยว่าตกลงมันมีหรือไม่มีก็มันไม่ใช่ว่าไม่มีแต่มันก็จะว่ามีอยู่ไม่มีอยู่ในปัจจุบันไงนะทำความเข้าใจถูกต้องฉะนั้นพุทธเจ้าจึงใช้คำว่าอนัตตาไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาบุคคลคือใครก็ได้มีตัวเราหรือตัวเขาไม่มีนะมันเป็นธรรมชาติที่มารวมกันเมื่อกี้พูดถึงร่างกายนี้มีธาตุ4ดินน้ำไฟลมแล้วมี4ธาตุเขาเรียกว่านามธาตุคืออันแรกเลยนะคือตัวรู้เพราะต้องยกตัวสุดท้ายมาอยู่ตัวหน้าถ้าไปเปรียบขันธ์5เอาตัวแรกก่อนเอานี้ก่อนอันแรกคือตัวรู้อันที่2คือตัวรู้สึก
รู้กับรู้สึกไม่เหมือนกันเพราะต้องยกมาอยู่ด้วยกันจะได้ให้โยมเข้าใจว่ารู้เป็นอย่างไรกับรู้สึกเป็นอย่างไรไม่เหมือนกันรู้คือมีหน้าที่รู้อย่างเดียวแต่ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่อันนึงมันมีความรู้สึกแต่ต้องอาศัยตัวรู้นะอันต่อมาก็คือตัวจำนะตัวจำคือนามมาทำตัวนี้ชื่อว่าธาตุจำเอาละธาตุรู้ธาตุรู้สึกธาตุจำแล้วก็ธาตุนึกคิดและปรุงแต่งสี่ตัวนี้คืออะไรตัวเวตัวแรกคือตัวรู้คือวิญญาณหรือจิตนะอันที่สองคือเวทนานะอันที่สามคือสัญญาคือความจำได้ไม่รู้นะอันที่สี่คือสังขารนึกคิดปรุงแต่งนะจะมีสี่ธาตุประกอบมาอยู่ในนี้แล้วเราไม่รู้เรามีอวิชชาอยู่เราเลยคิดว่านี่แหละคือเรานะไอ้ที่มันเป็นเราเนี่ยตรงไหนที่เรียกเป็นเราจริงๆมีไหม ทุกเกิดละเดี๋ยวนะฉะนั้นให้เรารู้ว่าความจริงคืออะไรบางทีก็อธิบายซ้ำแต่ที่ซ้ำเนี่ยจริงๆนำมาไปได้ไกลกว่านี้เยอะแหละแต่ที่ซ้ำเพราะว่าอยากให้โยมจำให้ได้มาแสดงธรรมที่นี่ก็เอาคล้ายๆเดิมมาก่อนคือตรงนี้ต้องเน้นให้โยมตอกย้ำให้โยมมั่นใจให้โยมรู้ก่อนแน่ๆเลยจริงๆอยากจะอธิบายเรื่องสังโยชน์สิบได้ซ้ำไปนะแต่กลัวโยมไปบางคนก็ไม่ค่อยรู้เหมือนอย่างที่ถามไปนะโยมก็ยังตอบไม่ได้บางอย่างเนาะเอาตอนนี้เอาตรงนี้ก่อนเอาที่เริ่มต้นแหละกลับมาลองทิ้งความรู้เก่าลองเอาความรู้ใหม่นี้ดูความรู้ไม่ใหม่นะความรู้นี่ความรู้ของพุทธเจ้าอาตมาไม่มีธรรมะของตัวเองแปลธรรมะของพุทธเจ้ามาสอนโยมเท่านั้นเองนะฉะนั้นตรงนี้ให้เรารู้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารนี้ประกอบด้วยธาตุ8อย่างหรือว่าขันธ์5นะถ้าแยกเป็นธาตุก็มันเป็นธาตุ8อย่างรูปก็มี4ธาตุดินน้ำไฟลมนะนามธาตุก็มีเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณอีก4ธาตุนะถ้าเราไม่อยากไปจำภาษาบาลีจำง่ายๆธาตุรู้ธาตุรู้สึกธาตุจำและธาตุนึกคิดปรุงแต่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นธาตุไม่ใช่ตัวตนของเราพุทธเจ้าจึงบอกมันมีอยู่แต่ไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่ว่าไม่มีเรานะไม่ใช่ตัวตนของเราแต่พุทธเจ้าก็ใช้คำพูดที่บาลีฟังแล้วลึกซึ้งแต่ภาษาไทยเรายังต้องตีความอีกนิดนึงนะนั้นให้เราเข้าใจว่าขันธ์5เนี่ยไม่ใช่ตัวตนที่ทุกข์อยู่นี้พิจารณาลงไปในเรื่องทุกข์ว่าทุกข์นี้ขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ขันธ์ทั้ง5มันเป็นหนึ่งเดียวกับเราหรือเราเป็นมันไหมพิจารณาลงไปนะถ้ามันไม่ใช่เรานะก็ให้รู้ว่าไม่ใช่เราแต่ถ้ารู้ว่าเป็นเราตรงไหนเราที่มันเรียกว่าเรานะโยมดูรูปก่อนนะรูปในร่างกายเนี่ยนะสมมติอาตมาชื่อพระสมชายโยมว่ามันมีสมชายในตัวนี้ไหม จับตรงนี้เขาเรียกอะไรช่วยตอบหน่อยโยมอะไรเนี่ยหูใช่ไหมนี่นะตาทั้งหมดนี้เรียกหัวนี่แขนขาตัวมันไม่มีสมชายเลยข้างในก็มีหัวใจปอดตับไตมันมีชื่อหมดเลยแม้แต่เล็บมันก็มีขนยังมีชื่อมันเลยมันไม่มีสมชายเลยใช่ไหมมีไหมตรงไหนเขาเรียกสมชายโยมบอกนี่ไงเขาเรียกทั้งหมดเนี่ยตัวท่านน่ะคือสมชายโยมเชื่อไหมว่าทั้งตัวเนี่ยเขาเรียกว่าร่างกายมันมีชื่อเหมือนกันใช่ไหมสรุปแล้วมันมีชื่อสมชายไหมสมชายก็เป็นสมมุติขึ้นมาเพื่อให้เรียกให้ถูกตัวบุคคลเท่านั้นเองแต่มันมีชื่อทุกส่วนทุกส่วนสัตว์แล้วมีกระดูกมีเลือดมีน้ำเหลืองมีข้างในก็ไม่มีชื่อสมชายสักอันหนึ่งนะโดยเฉพาะที่อาการ32ทั้งหมดไม่มีชื่อสมชายหมดเลยนะนั้นถ้าเข้าใจได้ว่าไม่ใช่ตัวตนใช่ไหมนะไม่ต้องสงสัยนะค่อยๆคิดไปโยมอาตมาพยายามพูดช้าๆให้โยมเข้าใจนะมันไม่มีเราจริงๆในความยึดติดว่าเป็นตัวเราใช่ไหมนั้นบางทีเราไปยึดแค่เขาพูดนินทานิดนึงก็ไปยึดเป็นตัวเราแล้วก็ไปเชื่อตัวสังขารก็ไปคิดปรุงแต่งทุกข์เกือบเป็นเกือบตายทั้งที่รู้ว่ามันไม่เป็นความจริงด้วยบางทีบางเรื่องเราก็ทุกข์เกือบเป็นเกือบตายนะเหมือนเรื่องบางเรื่องเนี่ยโดยเฉพาะโยมผู้หญิงจะมีเยอะเช่นสามีกลับบ้านผิดเวลาคิดเลยมันไปทำอะไรมันมีกิ๊กไหมมันไปเที่ยวไหมมันอะไรไหมมันไปเมาที่ไหน
คิดโกรธมันตั้งนานคิดโกรธเรื่องใหญ่เลยคือกลัวมันไม่มีกิ๊กคิดโกรธจะเยอะแยะเลยนะไม่เชื่อความคิดเนี่ยความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้นะเพราะเราไปเชื่อความคิดเลยทุกบางคนก็ทุกไปก่อนเลยกลัวลูกจะเป็นงี้กลัวครอบครัวจะเป็นอย่างนั้นทั้งที่เรื่องมันไม่เกิดก็คิดจนทุกไปพุทธเจ้าจึงให้อยู่ปัจจุบันจึงไม่ทุกข์อยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ความจริงนั้นอริยสัจ4แปลว่าแปลเป็นภาษาไทยก่อนนะอริยสัจ4แปลว่าความจริงอันประเสริฐนะเราต้องไปรู้ความจริงอันประเสริฐนี้ให้ได้แล้วโยมรู้เข้าใจอริยสัจ4เอาอริยสัจ4มาเป็นแนวทางปฏิบัติเป็นข้อปฏิบัติและเป็นวิธีปฏิบัติปฏิบัติยังไงข้อ1ทุกข์ควรรู้ด้วยปัญญาสมุทัยเห็นให้เกิดทุกข์ควรละเสียนิโรธคือความดับควรทำให้แจ้งมรรคมีองค์8ควรให้เจริญขึ้นขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวตนของเรามันมีเวทนาสัญญาสังขารมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณควบคุมมันไม่ได้เลยสักเรื่องนึงใช่ไหมมันแก่เจ็บตายมันก็ควบคุมมันไม่ได้นะโดยเฉพาะตัวเวทนาไม่อยากให้มันเจ็บมันก็เจ็บนั่งเนี่ยไม่อยากให้มันเมื่อยมันก็เมื่อยไม่อยากให้มันปวดมันก็ปวดไม่อยากให้มันง่วงมันก็ไม่เชื่อเราเลยมันง่วงเอาง่วงเอาบางคนก็นั่งสับไปแล้วเนาะนะเนี่ยอาศัยกาแฟก็ยังเอาไม่อยู่อะไรเงี้ยนะเนี่ยนี่คือไม่ใช่ตัวตนเพราะมันไม่เชื่อเรานะสัญญาความจำได้ไหมรู้บางคนบอกเออเนี่ยฉันเนี่ยไม่ดีเลยนะหัวสมองไม่ดีแล้วฟังธรรมแล้วจำไม่ได้หลวงพ่อบางคนไปบอกหลวงพ่อเทศดีบอกเหรอเอออาตมาเทศเรื่องอะไรทางวัดอาตมาตอบว่าไงไหมโคราชอะจักแหลวเอ้าไหนบอกว่ามันดีแล้วทำไมจักแหลวล่ะจำไม่ได้เดี๋ยวนี้สมองไม่ดีเลยบอกไม่ใช่อะโยมสมองโยมมาดีแต่โยมไม่อยากจำถ้าหากว่าอาตมาเปลี่ยนจากการแสดงธรรมมาด่าโยมแทนโยมว่าโยมจำได้ไหม ใช่ไหมนั้นอย่าไปบอกว่าสมองไม่ดีความจำไม่ดีไม่ใช่เพราะเรามีตัวอวิชชาอวิชชาเนี่ยเรื่องดีๆเรื่องพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจ4นี้มองข้ามไม่ฟังพุทธเจ้าแสดงขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์มองข้ามไม่ฟังอวิชชามันปิดกั้นมันไม่ให้เรารู้มันกลัวเราจะบรรลุธรรมมันกลัวเราสำเร็จเป็นพระอรหันต์นั้นตัววิชามันคอยปิดกั้นแต่พอมันใครด่าเราท่านจำจนวันตายเลยเผลอๆจำข้ามไปชาติหน้าอีกหลายชาติก็ยังจำไปอีกไม่รู้มันจำไปทำไมเนาะตกลงโยมความจำเสื่อมไหมไม่เสื่อมเนาะถ้าเสื่อมจะลองด่าดูนะจริงความจริงเป็นอย่างนั้นเพราะพวกเราจะมาอ้างไม่ยอมรับความจริงฉันสมองไม่ดีเลยขี้ลืมอาตมาก็ขี้ลืมเหมือนโยมนั่นแหละแต่ใครด่าแล้วจำได้ถึง10ปีที่แล้วมันด่ายังจำมันได้เลยยังจำคำพูดมันได้เลยด้วยซ้ำไปนะนี่แหละคือเราชอบจำสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ดีๆอยากจำแต่มันไม่ยอมจำสิ่งที่ไม่ดีนะไม่อยากจำแต่มันจำในเรื่องอกหักนะจำในเรื่องที่ทุกข์ทรมานจำในเรื่องสิ่งที่ไม่ดีโยมสิ่งเหล่านี้เลิกจำมันได้เลยต้องลบไม่ทิ้งนะในชาตินี้ให้มาอยู่กับปัจจุบันแล้วคิดดีนะบางคนบอกโอ้พ่อเคยทำผิดทำชั่วมามันยังอยู่ในใจเลยโยมทำบุญอุทิศกุศลให้มันไปเลยนะแล้วก็บอกว่าเราเลิกคบกันละที่เคยสัญญาสาบานตกลงอะไรกับใครไว้สาบแช่งไว้ในชาติไหนก็ตามขอยกเลิกทั้งหมดต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระที่วัดมาเวลาถอนกรรมฐานเราจะให้อธิษฐานนี้ทุกคนเพราะเราไม่รู้นี่เคยสัญญากับใครมาขอให้มาเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันนะขอให้เกิดมาเป็นคู่กันตลอดอีกทุกชาติทุกชาติไอ้พวกนี้แหละตัวปิดกั้นความก้าวหน้าในการปฏิบัติทั้งหมดเลยนะหรือว่าโกรธเกลียดใครแช่งกันไว้หรือว่าโกรธเกลียดใครอย่างเทวทัตกับพระพุทธเจ้านั่นนะแค่ถาดทองใบเดียวพยาบาลเทวทัตพยาบาทว่าไงไม่เคยเห็นหน้าไม่รู้จักด้วยซ้ำไปนะสุดท้ายก็มาพยาบาทว่าจะขอจองเวรไปทุกภพทุกชาติพุทธเจ้าพอเกิดมาก็โดนเจอกับเทวทัตก็ได้โดนเทวทัตกันแกล้งตลอดเทวทัตก็ไปตกนรกพุทธเจ้าก็ไปขึ้นไปอยู่สวรรค์พอหมดบุญจากสวรรค์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์เทวทัตพ้นจากนรกก็มาเจอกันอีกก็มาเจอกันแบบเนี้ยพยาบาทกันไปเรื่อยแหละนะสุดท้ายพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วเทวทัตก็ยังอยู่อเวจีเลยแต่ถ้าไม่มีเทวทัตเราจะรู้ไหมพุทธเจ้าดีพุทธเจ้าจึงบอกว่าเราไม่เคยเกลียดเทวทัตเลยเขาถามว่าพระองค์เกลียดชังพระเทวทัตบ้างไหมหรือว่ามีความรู้สึกยังไงกับพระเทวทัตพุทธเจ้าตัดหน้าฟังมากเรารักลาหุนอย่างไรเราก็
รักเทวทัตอย่างนั้นถ้าไม่มีเทวทัตพุทธเจ้าไม่ได้เป็นพุทธเจ้าไม่ได้สร้างบารมีแต่ละชาติแต่ละภพเนี่ยเป็นวิริยะบารมีขันติบารมีนะที่พุทธเจ้าได้อาศัยเทวทัตมาเป็นเครื่องมือให้งั้นเรามีอะไรมีอริยสัจ 4ที่พุทธเจ้าตรัสรู้เป็นเครื่องมือมีทุกข์นี่ไงอาตมากล้าพูดเลยในเนี่ยที่นั่งแม้แต่ตัวอาตมาเองนั่นน่ะไอ้ที่เข้ามาวัดน่ะเพราะทุกข์ใช่มั้ยถ้าไม่ทุกข์มันจะเข้าวัดกันมั้ยเนี่ยอาตมาสังเกตเลยธุรอะไรในวัดเนี่ยนะช่วงที่คนจะเข้าวัดเยอะๆเนี่ยบ้านเมืองต้องมีทุกข์มากๆหรือเศรษฐกิจไม่ดีเงี้ยเข้าวัดอกหักรักคุดก็เข้าวัดบางคนผู้หญิงนี่โอ้โหบางทีโดนเขาตำหนิแล้วเขาพูดรวมๆไปนะเฮ้ยถ้ามันไม่อกหักไม่บัวชีหรอกเขาไม่ใช่อย่างนั้นก็มีนะผู้ชายก็เหมือนกันเอ้ยมันอกหักนะหรือว่าอะไรตกงานที่เขาว่าอะไรผะอะไรนะบวชผ่านเข้าสุขบวชสนุกตามเพื่อนบวชเลื่อนบวชลอยบวชคอยวันตายมันโดนกันนะผู้ชายก็โดนมาเหมือนกันไม่ได้โดนเฉพาะผู้หญิงงั้นบางทีคนไม่ได้มีอะไรเลยก็มาบวชก็มีด้วยความศรัทธาก็มีในสมัยพุทธกาลก็มีอาตมายืนยันได้อาตมาไม่เคยอกหักรักคุดอาตมาไม่เคยผิดหวังอะไรเลยอาตมาไม่ได้ยากจนไม่ได้ตกงานเพราะอาตมาทำเป็นผู้สำเร็จธุรกิจนะทำธุรกิจเหลือเงินหลายสิบล้านที่มาบวชเพราะศรัทธาอยากจะบวชนะได้เจอหลวงพ่อสนองเมื่อ40ปีที่แล้วอยากบวชมากเลยเนี่ยถ้าบวชก็ตอนนี้ก็พรรษาเยอะแล้วตอนนั้นบวชก็บวชพร้อมกับอาจารย์พงษ์วุฒินั่นน่ะหลวงพ่อไพรินทร์เพิ่งบวชได้ปี2ปีเองตอนนั้นแล้วมาไปทุดงครั้งแรกกับหลวงพ่อสนองตอนเป็นคฤหัสถ์นะหลวงพ่อไพรินทร์กับหลวงพ่อกุ๋ยพรรษานึงเนี่ยไปที่ทองพระภูมิตะมากลับมาเกือบตายเป็นโรคมาเรียแต่ตอนนั้นเป็นคฤหัสถ์ยังวัยรุ่นอยู่เลยซ่ามากตอนนั้นหลวงพ่อสนองสั่งทำอะไรลุยหมดว่ายน้ำข้ามน้ำไปเพราะว่าน้ำมันท่วมน้ำป่าลงมามันตัดทาง2วันแล้วก็ยังข้ามไม่ได้ก็ว่ายน้ำข้ามไปผูกเชือกฝั่งนู้นเลยน้ำแรงมากน้ำภูเขายังว่ายโดดตรงนี้ไปถึงนู้นทางไกลกว่าจะขึ้นฝั่งนู้นได้ก็ผูกเอาเชือกไปแล้วผูกเชือกแล้วก็ทำแพเพื่อลากแพข้ามไปไม่ให้น้ำพัดตกเขาไปสมัยนั้นลำบากมากแต่หลวงพ่อสนองสมัยนั้นก็โอ้โหอึดมากต้องยอมรับเลย3วันนี้ท่านฉันเสร็จท่านเข้านั่งสมาธิ3วันฉันเสร็จท่านนั่งเข้าสมาธิพระที่อยู่บนเขานั้นก็ลงมาไม่ได้แต่ก่อนนี้อยู่ที่อยากขึ้นจากกุยมั่งนะขึ้นไปผาน้ำตกทานสวรรค์นั่นที่เรียกว่าผาตาดเนี่ยผาตาดปัจจุบันนี้มาอยู่ข้างล่างแล้วแต่เดิมน่ะอยู่บนเขาก็ไปรับพระที่เป็นมาลาเรียอาการหนักลงมากันสมัยนั้นก็ลำบากกันมากสังฆทานยิ่งลำบากหลวงพ่อดมวันนั้นหลวงพ่อสนองไปกิจนิมนต์หลวงพ่อดมก็อยู่วัดมีโยมถวายเงินไว้100บาทดีใจไม่ได้ฉันน้ำปณะมาเป็นเดือนเดี๋ยวเที่ยวนี้เดี๋ยวจะซื้อเป๊ปซี่โค้กให้กินให้อร่อยเลยนะหลวงพ่อสนองกลับมาเร็วยังไม่ทันได้ซื้อเลยไปบอกหลวงพ่อสนองวันนี้มีโยมมาถวายเงินไว้100บาทว่าจะเอาเงิน100เนี่ยจะไปซื้อนมข้นแล้วก็ซื้อพวกโค้กเป๊ปซี่มาเป็นน้ำปณะหลวงพ่อสนองตอบว่าไงไหมค่าไฟเดือนนี้ยังไม่มีจ่ายเลยหลวงพ่อดมก็นักอดกันนะก็เอาเงินให้สมัยนั้นลำบากมากแม่ชีในวัดก็มีไม่กี่คนเวลาเขามาเก็บค่าไฟหลวงพ่อสนองไม่อยู่ไม่มีตังค์หลวงพ่อดมก็ต้องเดินดมบรรพับนะท่านก็จะเดินยืมคนนู้น50บาทคนนี้100นึงเพื่อสมทบเพื่อเป็นค่าไฟอาตมายังไม่เคยมาช่วยจ่ายค่าไฟเลยพอดีท่านบอกไม่ดูไปหาใครเดินไม่มีทำขอยืมก่อนได้ไหมบอกไม่เป็นไรครับพอดีผมมีติดตัวมาก็ถวายท่านไปเลยสมัยนั้นลำบากนะมีแค่ที่หลวงพ่อโตนิดเดียวไม่มีลานนี้หรอกมีศาลาหลวงพ่อโตแล้วก็ที่ข้างๆนิดเดียวเท่านั้นเองมีสระน้ำเล็กๆเนี่ยนะฉะนั้นอยากให้โยมเข้าใจว่าชีวิตทุกคนมีทุกข์หมดเลยนะทุกข์ควรรู้ด้วยปัญญาสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ควรละเสียนิโรธคือความดับควรทำให้แจ้งมรรคมีองค์8ควรทำให้เจริญขึ้นโยมต้องท่องจำให้ได้ขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เป็นตัวทุกข์อย่างไรเพราะมันไม่ใช่ตัวตนของเรามันเป็นอนัตตาอาตมาให้โยมที่วัดท่องเลยว่ารูปนี้ไม่มีในเราเราไม่มีในรูปนี้เวทนานี้ไม่มีในเราเราไม่มีในเวทนานี้สัญญานี้ไม่มีในเราเราไม่มีในสัญญานี้สังขารนี้ไม่มีในเราเราไม่มีในสังขารนี้วิญญาณนี้ไม่มีในเราเราไม่มีในวิญญาณนี้ถ้าโยมมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นเป็นภพชาติหมดเลย
ั้นพุทธเจ้าจึงให้ละขันธ์ห้าพุทธเจ้าถามในอนัตตนคสูตรกับพระภิกษุรูปนี้เป็นไปตามใจหวังไหมพระภิกษุตอบไม่เป็นพระเจ้าค่ะควรยึดถือว่าเป็นเราไหมไม่ควรพระเจ้าค่ะเมื่อรูปนี้มันไม่เป็นไปตามใจหวังไม่ควรยึดถือว่าเป็นตัวตนของเรานะนั่นแหละคืออนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราพุทธเจ้าเห็นสิ่งนี้ว่าเป็นสิ่งตัวทุกข์แล้วถ้าเราละขันธ์ห้าได้เราก็จะก้าวสู่ความเป็นอริยบุคคลนะอันนี้ไม่ใช่อริยบุคคลธรรมดาพอหลังจากพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรกับพระสูตรปุ๊บปัญจวัคคีย์ทั้งห้าฟังแล้วได้อัญญากนธัญญะบรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นองค์แรกต่อมาพุทธเจ้าได้แสดงต่อนะแสดงหมวดต่อมาคืออนัตตลักษณ์สูตรคือขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวตนของเรานะปัญจวัคคีย์ทั้งห้าได้ฟังธรรมจักรแล้วได้บรรลุเป็นพระโสดาบันครบแล้วนะก็มาฟังอนัตตลักษณ์สูตรเลยบรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเลยห้าลูกพุทธเจ้ายังไม่ได้แสดงธรรมอะไรเยอะแยะเลยนี่คือความจริงแล้วพุทธเจ้าก็แสดงตรงนี้มาตลอดแต่เราแปลอะไรไม่รู้เยอะแยะนะแต่พุทธเจ้าต้องแสดงถึงบอกว่ามีถึง 84,000 พระธรรมขันธ์จะถึงไม่ถึงอาตมาไม่รู้นะแต่เพราะกิเลสเราเยอะไงได้พูดไปเยอะแยะจริงๆพูดแค่4คำกับอีก5คำนี้4วรรคกับ5วรรคนี้ก็แค่9วรรคเองทำไมเราพูดเป็นชั่วโมงโยมยังไม่เข้าใจอาตมาเรียนรู้มาเป็น10ปีกว่าจะเข้าใจได้ก็แสนยากนะพอเข้าใจแล้วรีบทำตามเลยพุทธเจ้าแสดงสิ่งที่ดีที่สุดแล้วทำตามให้ไวที่สุดแล้วทำให้ตรงความเป็นจริงลงไปมันไม่มีทางอื่นเลยเป็นทางตรงที่สุดแล้วก็บรรลุทันทีพุทธเจ้าจึงกล้ารับรองว่าผู้ใดเจริญตามรอยทางนี้แล้วนะอย่างเร็ว7วันอย่างช้านะอย่างกลาง7เดือนอย่างช้า7ปีแต่มีองค์หนึ่งซึ่งเร็วมากเลยนะปัญจวัคคีย์ยังได้ต้อง7วันแต่มีองค์หนึ่งคือพยัสสะบรรลุฟังธรรมครั้งที่สองในวันเดียวกันเป็นพระอรหันต์เลยทั้งที่ยังแต่งชุดเป็นคฤหัสถ์นะในครั้งแรกที่พุทธเจ้าแสดงให้กับปัญจวัคคีย์ทั้งห้าแล้วก็มีพยัสสะที่เดินมาที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอพุทธเจ้ากำลังเดินจงกรมอยู่บอกที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องเธอจงมาฟังธรรมเราเถิดพยัสสะคือใครบุตรของนางสุชาดาที่ถวายข้าวมัทุปายาสลูกเศรษฐีมีปราสาท3ฤดูเหมือนเจ้าชายสิทธัตถะเลยแล้วก็เห็นพฤติกรรมของนางทั้งหลายเหล่านั้นก็เกิดความเบื่อหน่ายเห็นความวุ่นวายจมูกที่นี่วุ่นวายหน่อยที่นี่ขัดข้องเดินออกมาเลยได้มาพบพุทธเจ้าที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันใครเคยไปที่ธรรมเมฆสถูปก็จะเห็นอันแรกคืออันที่เราเข้าไปก็จะเห็นเลยเจดีย์ใหญ่ๆที่ถูกรื้อไปแล้วนั่นคืออนัตตลักษณ์เจดีย์เดินก็ไปถึงข้างในนั่นคือธรรมเมฆสถูปคือเจดีย์ที่พุทธเจ้าแสดงธรรมจักรกับพระสูตรเดินออกมาระหว่างกลางๆจะมีเป็นกองอิฐสี่เหลี่ยมตรงนู้นเขาสมมุติว่าเป็นที่พุทธเจ้าพบกับพยัสสะนะฉะนั้นพุทธเจ้าแสดงธรรมแค่นี้ได้พระอรหันต์กี่รูปตอนนั้นปัญจวัคคีย์ห้ารูปพยัสสะหลังจากพยัสสะบรรลุธรรมแล้วพ่อพยัสสะกับแม่พยัสสะพยาพยัสสะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันพุทธเจ้าไปแสดงธรรมที่ไปฉันที่บ้านแล้วแสดงธรรมแล้วสหายพยัสสะอีก54รูปนะรู้ว่าพยัสสะมาบวชก็ตกใจก็รีบตามมาก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสฟังธรรมก็ได้ขอบวชและบรรลุธรรมอีก54รูปของพยัสสะเป็น55รูปนั้นมีปัญจวัคคีย์ทั้ง5พยัสสะอีก55รูปเป็น60พุทธเจ้าอีก1ตอนนั้นมีพระอรหันต์61รูปพุทธเจ้าบอกให้ไปเผยแผ่ธรรมเลยนะอย่าไปทางเดียวกัน2องค์เห็นไหมทำแค่นี้เองนะจริงๆแล้วเนี่ยศาสนารุ่งเรืองมาถึงขนาดนี้นะโยมได้ข้อคิดความจริงตรงนี้ในพุทธประวัติได้เลยเช็คดูได้เลยนะแล้วพุทธเจ้าก็เสด็จไปองค์เดียวไปเปิดชลินสามพี่น้องได้อีก 1,000 กับ3รูปอันนั้นไปแสดงอธิตายายสูตรแสดงธรรมจักรแล้วก็อนัตถสูตรแล้วก็อธิตายายสูตรด้วยฉะนั้นเราจึงรู้ไว้ว่าต้องรู้อริยสัจ 4เข้าใจในเรื่องขันธ์5ว่าไม่ใช่ตัวตนของเรานะแล้วก็รู้เรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาโยมรู้แค่เนี้ยโยมสามารถบำเพ็ญได้เลย
เพราะทุกวันนี้เราไม่รู้แล้วเราก็เข้าใจผิดสมาธิมี2 อย่างที่บอกว่าจะพูดให้ฟังนะก็พอมีเหลือเวลาอยู่ประมาณสัก25นาทีน่าจะทันนะสมาธิมี2 อย่างทุกวันนี้ที่เราทำสมาธิเราทำถูกต้องตามหลักสมาธิของพุทธเจ้าไหมไม่ว่าจะภาวนาอะไรหรือไม่ภาวนาอะไรก็ตามถูกต้องไหมนะมันมี2 สมาธิที่เรามาเข้าใจกันทุกวันนี้คือสมถะสมาธิแล้วก็วิปัสสนาสมาธินะสมาธิอันที่1คือสมถะสมาธิคือวิธีทำสมาธิแบบนี้ต้องจิตเพ่งจดจ่ออยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเพ่งรูปเพ่งอะไรก็ได้นะจะเพ่งกสิณก็ได้เพ่งอะไรก็ได้หรือเพ่งอารมณ์ก็ได้หรือใครจะเพ่งความว่างก็ได้แม้เพ่งความว่างก็ยังมีความว่างเป็นที่เพ่งสิ่งนี้เกิดสมาธิขึ้นมาจึงมีฌานฌานกับญาณไม่เหมือนกันนะจึงมีฌานนะเกิดฌานเกิดความสงบจดจ่ออยู่สิ่งเดียวจนถึงสงบแม้แต่เพ่งอยู่ในคำว่าว่างหรือเพ่งในสิ่งที่ว่างก็ยังเพ่งเพราะมีสิ่งที่ต้องถูกเพ่งนะนี่คือสมาธิเบื้องต้นที่เป็นที่เราเข้าใจทำกันอยู่ทุกวันนี้นะคือจดจ่ออยู่สิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่มีสมาธิอีกอันหนึ่งที่พุทธเจ้าได้แสดงไว้สมาธิอันนี้นะเกิดขึ้นด้วยการปล่อยวางวิธีพิจารณาการปล่อยวางพิจารณาอะไรพิจารณาความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอารมณ์เกิดขึ้นเห็นสักแต่ว่าอารมณ์ก็วางความรู้สึกเกิดขึ้นเห็นสักแต่ว่าความรู้สึกปล่อยวางปล่อยไปเรื่อยๆปล่อยไปเรื่อยๆจนร่างกายและจิตใจเนี่ยวางไปเรื่อยๆวางจนเกิดความรู้สึกสงบจนเป็นสมาธิขึ้นมาอันนี้จะไม่มีการเสื่อมนะไม่ว่าจะยึดรูปก็ตามเวทนาก็ตามสัญญาก็ตามไปเพ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นมีสิ่งเพ่งแล้วมันเสื่อมได้ไม่ใช่เสื่อมธรรมดาแล้วที่จริงแล้วสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากการสร้างของตัวเราเองเกิดขึ้นจากความคิดแต่ถ้าเราเห็นความคิดว่าไม่ใช่ความคิดเห็นความคิดว่าไม่ใช่เราวางอย่างเดียวเป็นอนัตตาอย่างเดียวอนัตตาอย่างเดียวนะอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นแปรปรวนตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะไม่ใช่ตัวตนของเราวางไปเรื่อยๆโยมวางไปเรื่อยๆมีสติวางสิ่งเหล่านี้อารมณ์เกิดขึ้นเย็นก็สักแต่ว่าเย็นร้อนสักแต่ว่าร้อนนะโยมวางอย่างเงี้ยสมาธิเนี่ยจะมั่นคงแล้วจะมีปัญญามากแม้โยมก้าวเข้าสู่ความเป็นพระอริยบุคคลนะโยมก็ต้องอาศัยสิ่งนี้แหละคือการถอดถอนตัวเองออกจากอุปาทานทั้งหลายอนุปาทานทั้งหลายต้องถอดถอนออกทุกวันนี้เรากอดอุปาทานอนุปาทานว่าเป็นเราว่ามีเรามีของเราเตวเราบ้านเราที่ดินของเราญาติพี่น้องของเรานี่คือคนรักของเรานี่คือสิ่งนี้ของเราร่างกายนี้ก็ยึดว่าเป็นเรานี่แหละเราไม่เคยถอดถอนตรงนี้ไม่เคยปล่อยวางตรงนี้มันเลยไม่ประสบผลสำเร็จมันเลยไปอยู่ที่สมาธิอันแรกคือสมาธิที่ยึดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นที่เพ่งยึดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นตัวตนสมาธิอันนี้จะย้อนกลับไปถึงว่าสมัยพุทธกาลมีพระภิกษุรูปหนึ่งมาถามพระสารีบุตรว่าการที่จะเป็นพระอริยบุคคลหรือพระโสดาบันเนี่ยควรต้องพิจารณาอะไรพระสารีบุตรท่านตอบว่าไงรู้ไหมมีใครรู้ไม่รู้อีกอ่ะรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ไม่อยากตอบก็ได้อาจารย์ตอบเองนะพระสารีบุตรตอบว่าให้พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาพระองค์นั้นก็ถามต่อเลยเมื่อการพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยแล้วถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยคุณจะพิจารณาอะไรเพื่อให้เป็นได้เพื่อให้เป็นพระสกิทาคามีพระสารีบุตรจะตอบว่าไงโยมก็พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาพระองค์นั้นบอกถ้าได้เป็นพระสกิทาคามีแล้วเนี่ยจะเป็นพระอนาคามีต้องพิจารณาอะไรพระสารีบุตรก็ตอบตามเดิมคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเอ้าเป็นพระโสดาบันแล้วนี่อ๋อเอ้าไม่เป็นไรเป็นพระโสดาบันสกิทาคามีแล้วก็อนาคามีก็ยังพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาทีนี้แหละจากอนาคามีพิจารณาอะไรเพื่อให้เป็นพระอรหันต์ได้พระสารีบุตรก็ตอบอย่างเดิมพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเสร็จแล้วพระภิกษุคนนั้นบอกเอาละทีนี้แหละท่านจะตอบยังไง
ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยควรพิจารณาอะไรนะนึกว่าจบกิจพรหมจรรย์แล้วเป็นพระอรหันต์ไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่ต้องพิจารณาแล้วเปล่าพระสารีบุตรก็ตอบอย่างเดิมก็พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นความจริงเห็นความถูกต้องนี้พิจารณาลงไปว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนแม้เป็นพระอรหันต์แล้วก็ต้องพิจารณาตามนี้แหละเพื่อคงไว้ด้วยธรรมอันบริสุทธิ์ของพระองค์สรุปแล้วโยมรู้ไหมว่าการภาวนาหรือการพิจารณาทั้งหลายในหลักพุทธศาสนาที่แท้จริงควรพิจารณาอะไรโยมตอบได้หรือยังหาคนกล้าหาญสักคนตอบว่าไงตอบแบบภาษาลิบุตรตอบอะให้พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอะไรเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นทุกข์ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีใครทุกข์แล้วมันไม่มีใครปวดหัวแล้วมันไม่หายปวดมีไหมเออเนาะทนได้ก็ต้องทนทนไม่ได้ก็ต้องทนมันต้องหายปวดจนได้แหละเดี๋ยวมันปวดมั่งเดี๋ยวมันหายมั่งเวลาปวดถ้าโยมพิจารณาจริงๆโยมจะเห็นธรรมะมันเกิดขึ้นนะไม่ว่าปวดหัวปวดฟันแล้วแต่มันจะปวดให้เราเห็นเลยมันปวดตุ๊บมันไม่ได้ปวดจี้เจ้ายาวมันปวดตุ๊บแล้วก็แบบตุ๊บแล้วก็แบบแต่เราไปชำนาญตอนที่มันตุ๊บไงเราเลยปวดแต่ถ้าตอนที่เราไปจับตอนที่แวบแวบแวบตอนที่มันหายปวดมันมีปวดแล้วก็ยุบไปปวดแล้วก็ยุบไอ้ตอนที่มันยุบปวดเนี่ยเราไปจับไม่ทันเราถนัดไปจับไปที่เราถนัดไม่ใช่ว่าไม่ทันเราไม่ถนัดที่ไปจับตอนแวบเราไปถนัดจับตอนที่มันตุ๊บถ้าโยมมีสมาธิดีมีสติดีโยมมาจับตอนที่มันแวบดิแวบแต่ตุ๊บเราไม่จับละเปลี่ยนตรงข้ามกันมาโยมจะไม่ปวดเลยทั้งที่มันก็ปวดอยู่เหมือนเดิมแต่เราจะรู้สึกตรงที่ไม่ปวดแต่เพราะเราไม่รู้เพราะอวิชชาปิดกั้นเราเลยไปรู้ตอนที่มันปวดแต่ตอนมันหายปวดเราไม่รู้บางคนบอกเออจริงๆนะเนี่ยปวดมาทั้ง 2-3 ชั่วโมงแล้วอยู่ๆมันหายปวดได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เห็นไหมตอนมันหายปวดเราไม่รู้ไงนะตัวอวิชชาปิดกั้นเราไว้ฉะนั้นให้เรารู้ความจริงให้ได้นะฉะนั้นการปฏิบัติของเราจริงๆเนี่ยให้พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพิจารณาเท่านั้นเองนะบางทีคนก็ไม่เข้าใจมาถามมาหลวงพ่อก็พิจารณาอาการ32เนี่ยให้เห็นเหมือนตาเห็นได้ไหมได้ถ้าโยมจะคิดว่าโยมเห็นนะฟังให้ดีๆนะถ้าโยมจะคิดว่าโยมเห็นแต่สิ่งที่โยมเห็นเนี่ยหลวงปู่ดูลย์ได้ตอบไปแล้วสิ่งที่เห็นน่ะคุณเห็นจริงแต่สิ่งที่เห็นน่ะมันไม่จริงหลายคนบอกว่าฉันเห็นภายในฉันทำงานเห็นเลือดลมเห็นอะไรแต่ความจริงเห็นไอ้ที่เห็นน่ะมันไม่ได้เหมือนของจริงข้างในหรอกนะถามว่าเห็นได้ไหมก็น่าจะได้นะเหมือนโยมฝันนะโยมฝันโยมเห็นไหมถ้าตกลงที่เห็นนั้นจริงไหมแต่ที่เห็นจริงนะแต่สิ่งที่เห็นนะไม่จริงเพราะเราฝันเห็นจริงๆแต่ความฝันนะไม่ใช่จริงเหมือนกันโยมลองนั่งหลับตานึกถึงกระดูกของโยมก็ได้เนาะสมัยพุทธกาลก็มีคนบรรลุอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้เห็นจริงแต่เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะมีภิกษุณีรูปหนึ่งตามประทีปไว้ที่เจดีย์แล้วก็ได้มาเดินจงกรมที่เจดีย์นะเจดีย์ที่เป็นบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพุทธเจ้าก็ได้พิจารณาอัฐิคือกระดูกก็เดินไปกับอัฐิมิชังเยื่อในกระดูกอัฐิมิชังเยื่อในกระดูกเยื่อในกระดูกเยื่อในกระดูกก็เดินจงกรมไปก็จินตนาการภาพขึ้นมาว่ากระดูกซี่โครงทั้งตัวกำลังเดินอยู่นะเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาก็ยังบรรลุทำได้แต่พอเดินไปเดินมาบรรลุยังไงเห็นความจริงว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ได้ไปเห็นแค่กระดูกนึกภาพว่าเป็นกระดูกแล้วเห็นกระดูกเนี่ยเป็นของน่าเกลียดน่าชังเป็นของที่ไม่ใช่ตัวตนก็มันเป็นกระดูกมันเป็นแค่ธาตุแต่ถ้าอย่างโยมเนี่ยนั่งอยู่ตรงเนี้ยถ้าเป็นโครงกระดูกเฉยๆนั่งตรงเนี้ยคิดว่ามีใครนั่งใกล้ๆไหมแถวนี้อาตมาก็ไปก่อนแล้วเนาะอาตมาอยู่บนเห็นก่อนไม่มีใครหรอกฉะนั้นความจริงคือความจริงโยมเราอย่าหลอกตัวเองพุทธเจ้าสอนรู้ความจริงในปัจจุบันนะแต่ว่าเราอาศัยคิดอาศัยจำบ้างแต่พิจารณาให้เป็นว่า
แท้จริงแล้วมันคืออนิจจังทุกขังอนัตตาแท้จริงแล้วมันคือมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณประกอบกันแท้จริงแล้วมันมีแค่ธาตุสี่มีดินน้ำไฟลมประกอบกันนะเข้าใจให้ได้คือทุกข์ควรรู้ด้วยปัญญาสมุทัยเห็นให้เกิดทุกข์ควรละเสียนิโรธคือความดับควรทำให้แจ้งสมาธิอันที่สองเนี่ยละออกไปละออกไปละออกไปเรื่อยๆแล้วมันจะเห็นความจริงแล้วปัญญาจะมากแล้วมันจะเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงจิตนี้ให้ถึงความพ้นทุกข์ไม่ว่าโยมจะก้าวถึงความเป็นอริยบุคคลชั้นไหนก็ตามปัญญาก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าสมาธินี้หล่อเลี้ยงไม่มีวันหยุดนะถ้าโยมก้าวถึงสมาธิขั้นนี้แล้วเนี่ยเห็นความจริงว่าไม่ใช่ตัวตนฟังให้ดีๆนะไม่ใช่ตัวตนนะถึงกับพุทธเจ้าได้บอกกับภิกษุทั้งหลายนะภิกษุควรพิจารณาเห็นความเป็นจริงลงไปว่าบุคคลที่นั่งอยู่ไม่มีคือหมายถึงว่าตัวเราเนี่ยผู้นั่งอยู่ขณะนี้เรานั่งอยู่ใช่ไหมแต่ไม่มีผู้นั่งเป็นตัวเราไม่งงนะเนี่ยเราสมมติว่านี่คือตัวเรานั่งอยู่แต่พระเจ้าให้เราถอนอุปาทานว่านั่งอยู่เนี่ยบุคคลที่นั่งอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาไม่ใช่ตัวเรานั่งไม่ใช่เราไม่มีแต่ไม่ใช่เราพระเจ้าจึงแค่ว่าเดินอยู่ไม่มีผู้เดินคือเราเป็นผู้เดินไม่มีเดินอยู่ไม่มีเราเป็นผู้เดินนั่งอยู่ไม่มีเราเป็นผู้นั่งนอนอยู่ไม่มีเราเป็นผู้นอนกระทำอยู่ไม่มีเราเป็นผู้กระทำคือไม่ยึดตัวตนเลยปล่อยวางทำตามหน้าที่ทำตามการงานเช่นโยมมานั่งฟังธรรมโยมก็ทำหน้าที่เป็นผู้นั่งฟังธรรมโยมเป็นผู้นั่งฟังธรรมแต่บุคคลที่นั่งไม่ใช่เราเป็นผู้นั่งเข้าใจไหมไม่ใช่ตัวตนของเราแต่พอเรารู้ธรรมก็คือเอาธรรมเนี่ยมาใช้พิจารณาเพื่อเห็นความจริงว่ามันไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆถ้าตัวตนของเรามีใครอยากตายไหมมีใครอยากเจ็บหรือมีใครอยากเป็นมะเร็งไหมไม่มีอาตมาก็ไม่เอานะนั้นเราก็ต้องพิจารณาให้แบบพุทธเจ้าว่าเราไม่อยากหรอกแต่ถ้ามันจะเป็นจะทำไงได้อะใช่ไหมมันจะต้องตายก็ทำไงได้เพราะไม่มีใครในโลกไม่ตายนะพุทธเจ้าเองยังต้องเข้าสู่ปรินิพพานพูดเพาะเนาะพูดตรงๆก็ได้พุทธเจ้าก็ตายนะภาษาชาวบ้านหลวงพ่อใหญ่บอกพูดเลยความจริงพุทธเจ้าเราจะพูดให้ยังไงก็ตามแต่ให้คนเข้าใจในธรรมอันนั้นให้ได้อันนั้นเป็นสิ่งสำคัญกว่านะจะใช้คำว่าสนวรรณโคตรหรือเข้านิพพานหรืออะไรก็ได้แต่ความจริงคือตายที่เราเข้าใจภาษาเรานะเหมือนภาษาพ่อคุณรามคำแหงนะสมัยพ่อคุณรามคำแหงคือคำพูดที่ถูกต้องแต่มายุคเราไม่สุภาพซะละนะฉะนั้นคือทำไงก็ได้ให้เราเข้าใจก็พอนะฉะนั้นนี่แหละคือความจริงที่ทุกคนเกิดมาด้วยความยิ่งใหญ่มีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์ซึ่งยากมากนะโยมนะบางคนยังดูถูกตัวเองฉันโง่ฉันไม่ฉลาดฉันเกิดมาจนฉันคนไม่มีบุญถ้าโยมไม่มีบุญโยมไม่มีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์โยมไม่มีบุญโยมไม่มีโอกาสได้มารู้จักพุทธศาสนาถ้าโยมไม่มีบุญโยมไม่มีโอกาสมานั่งในที่นี้เมื่อหัวข้ามคนนั่งมากกว่านี้แต่คนที่มีบุญจริงๆอยู่แค่นี้ภูมิใจเลยนะภูมิใจเลยไอ้คนที่กำลังตัดสินใจจะไปเดี๋ยวกูไม่มีบุญนะอยู่ต่อจริงๆนะโยมโอกาสที่ได้พบพุทธศาสนาแสนยากโอกาสเกิดเป็นมนุษย์ยิ่งแสนยากพุทธเจ้ามีคนเคยถามพุทธเจ้าว่าคนที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจะกลับมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยมีสักแค่ไหนพุทธเจ้าก็เอามือหยิบดินที่พื้นเนี่ยขึ้นมามีกำมือดินในกำมือกับดินในพื้นตรงนี้อันไหนมีมากกว่าโอ้พื้นตรงนี้เยอะกว่าเยอะนั่นแหละจะกลับมาได้ครั้งนี้เองนอกนั้นไปไหนส่วนใหญ่ไปอบาย4พุทธเจ้าตัดอย่างนั้นเลยโยมดูว่าไม่ต้องดูอะไรดูในกทมนี้หรือว่าในนนทบุรีเนี่ยมีคนตั้งกี่ล้านคนแต่คนมาเข้าวัดสังฆทานแค่กี่คนเองเห็นไหมไม่ใช่บุคคลนั้นไม่ดีนะเพราะบุคคลพวกนั้นนะบุญไม่ถึงเขาดีอยู่เขายังไม่ถึงตอนนี้ไงแต่วันหนึ่งเขาต้องถึงใช่ไหมเหมือนกับเพอิญโยมมีบุญได้เข้ามาก่อนเขาอาตมามีบุญก็ได้เข้ามาก่อนโยมนิดนึงอาตมามีบุญมากกว่าโยมมากกว่ายังไงโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์ยากแสนยากโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเป็นบุรุษผู้ชายยิ่งยากใหญ่โอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เป็นบุรุษผู้ชายได้พบศาลยิ่งยากขึ้นไปอีก
โอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เป็นบุรุษผู้ชายได้พุทธศาสนาแล้วมีโอกาสได้บวชสุดยากเลยไม่รู้อีกกี่ล้านชาติจะมีอย่างนี้สักครั้งหนึ่งนั้นชาตินี้อย่าเหลวไหลอาตมาจะบอกตัวเองว่าเหลวไหลไม่ได้เธอจงทำเถอะทำตามคำสอนอาตมาเพียรมากเพียรยังไม่รู้อริยสัจ4เพียรยังไม่รู้จักขันธ์5เพียรยังไม่รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาเพียรหนักกลางคืนนอนไม่กี่ชั่วโมงตั้งแต่อยู่กับหลวงพ่อบุญลือจนอยู่หลวงพ่อใหญ่เพียรหนักไม่เข้าใจตรงนี้เสียเวลาไป10กว่าปีไม่ได้ประโยชน์เลยแต่พอเรามาศึกษาใหม่มาเข้าใจใหม่เอ๊ะครูบาอาจารย์เราก็สอนพวกนี้นี่ทำไมเราไม่ใส่ใจตรงนี้จับมาเริ่มต้นปรับทัศนคติตัวเองธรรมจักรนี่คือปรับทัศนคตินะปรับทัศนิพามทั้งหลายพวกที่นอกนี่ทั้งหลายให้กลับมาเข้ากรอบในมรรคมีองค์8อาตมามาศึกษาดูทำความเข้าใจให้ได้ใช้เวลาอยู่ปีครึ่งเข้าทำความเข้าใจแต่ปฏิบัติจริงๆเห็นผลเร็วมากทำได้ด้วยตัวเองรู้ได้ด้วยตัวเองไม่บอกใครไม่ได้เพราะบอกเขาก็ไม่เชื่อแล้วเขาเชื่อก็กลัวเขางมงายอีกงั้นโยมต้องไปทำเองนะเข้าใจให้ได้ที่เข้าใจมีอยู่3อย่างที่โยมต้องทำ1คือรู้อริยสัจ4เอาอริยสัจ4เป็นแนวทางปฏิบัติ2เห็นขันธ์5ไม่ใช่ตัวตนมันเป็นตัวทุกข์และก็ไม่มีเราไม่ใช่มัน3เห็นความเป็นจริงลงไปว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราทำพุทธเจ้ามีเท่านี้ง่ายนิดเดียวถามว่าทำยากไหมคนไม่ทำน่ะยากคนที่ทำไม่มีอะไรยากเลยโยมถ้าโยมมีวิริยะมีจิตตะมีวิมังสาแป๊บเดียวมีอิทธิบาท4นี้ไม่นานพุทธเจ้าจึงกล้ารับรองนะ7วัน7เดือน7ปีแน่นอนเลยความเป็นพระโสดาบันเป็นได้แค่รู้อริยสัจ4เท่านั้นเองเจริญอยู่ในมรรคเนี่ยพระโสดาบันน่ะถ้าโยมเข้าใจอริยสัจ4เดี๋ยวนี้โยมเห็นขันธ์5เป็นตัวทุกข์เดี๋ยวนี้โยมว่าที่พระโสดาบันเลยเดี๋ยวนี้เพราะเป็นโสดาปัตติมรรคปัตติมรรคคือกำลังบำเพ็ญอยู่หรือกำลังเรียนรู้อยู่หรือกำลังศึกษาอยู่กำลังทะละขันธ์5อยู่นี่เค้าเรียกว่าโสดาปัตติมรรคโยมมานั่งถึงดึกดื่นเที่ยงคืนเนี่ยก็แสดงว่าโยมมีความเพียรที่ดีโยมตั้งใจยังไม่ง่วงไม่หลับไม่หนีนี่แหละสัญชาตญาณของพระโสดาบันอย่าดูถูกตัวเองคิดดีกับตัวเองให้มากๆคิดว่าเรากว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์แสนยากนี่เราเป็นผู้ที่โชคดีที่สุดในจักรวาลนี้จึงได้เกิดเป็นมนุษย์เราโชคดีที่สุดเลยในจักรวาลนี้เพราะเราได้มาพบพุทธศาสนาเราโชคดีที่สุดในจักรวาลนี้คือเราได้มาฟังธรรมของพุทธเจ้าเรามาเรียนรู้ธรรมพุทธเจ้าแล้วเราจะโชคดียิ่งกว่านั้นหลังจากที่เราเรียนรู้แล้วเราต้องเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีจนถึงพระอรหันต์อย่าไปหวังสวรรค์วิมานโยมสวรรค์วิมานเนี่ยมันกลับมาตกนรกได้ไปเกิดเป็นเทวดานะตั้งเทวดาไอ้ภูมิเทวดานี่คือเทวดาลำบากแล้วนะเทวดาที่ลำบากน้อยที่สุดลำบากอยู่นะเอาที่เทวดาที่ลำบากแต่ก็ลำบากน้อยมีน้อยมากคือชั้นเริ่มตั้งแต่ต้นเลยนะใครสวดธรรมจักรมั่งเทวดาชั้นแรกคืออะไรบอกสิมีใครรู้ไหมจาตูมหาราชิกานะเทวดาชั้นนี้ก็มีทุกข์นะจนสูงสุดคือปรมิมิตวสวัสดีนะนั่นคือเทวดาที่สูงสุดแต่เทวดาที่ควรไปโดยเฉพาะพระอริยบุคคลหรือว่าผู้ที่กำลังเจริญมรรคอย่างโยมเนี่ยรักษาศีลในพุทธศาสนาเนี่ยคือชั้นไหนรู้ไหมชั้นดุสิตอยู่กลางๆสวรรค์6ชั้นนี้มีชั้นเดียวที่มีพรหมอยู่ด้วยชั้นอื่นไม่มีพรหมอยู่ด้วยแม้แต่สูงสุดคือปรมมิตรวสวัสดีก็ยังไม่มีพรหมอยู่ด้วยแต่ชั้นดุสิตมีพรหมที่เป็นพระพุทธเจ้าที่จะมาเป็นพุทธเจ้าและพรหมที่เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าไปอยู่ตั้งแต่พระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีก็ไปอยู่ชั้นนั้นอนาคามีถึงจะเป็นอนาคามีพรหมก็ยังไปอยู่ชั้นนั้นเพราะมีชั้นเดียวที่มีพรหมอยู่ได้ด้วยแต่ชั้นอื่นไม่มีพรหมเลยถ้าพรหมสูงกว่านั้นก็คืออะไรธรรมกายิกาเนาะนะพรหมที่สูงไปแค่3ชั้นน่ะไปถึงมหาพรหมมาเท่านั้นน่ะที่ยังรับรู้ในจักรวาลนี้ได้สูงกว่านั้นไม่รู้แล้ว
สูงกว่านั้นจะอยู่ในฌานจะอยู่ในจักรวาลของตัวเองแล้วไม่สนใจอย่างอื่นเลยอยู่ในอำนาจฌานของตัวเองจนกว่าจะหมดอายุขัยนานมากจึงเรียกว่านิพพานพรหมแต่หลังจากใช้กรรมดีทั้งหมดเลยไม่เหลือเลยนะพรหมนี้ใช้ไม่เหลือแม้แต่หยดเดียวเลยเหลือแต่กรรมชั่วทั้งนั้นเลยทีนี้พอหมดบุญจากพรหมก็ตกนรกเลยทีนี้เนาะเปรตนะเปรตพอหมดจากเปรตยังไปเกิดเป็นเทวดาเห็นไหมอย่างญาติของพระเจ้าพิมพิสารเห็นไหมหลังจากพระเจ้าพิมพิสารได้อุทิศบุญกุศลให้เรียบร้อยแล้วอุทิศผ้านุ่งอะไรให้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็ลอยแต่ละองค์ลอยขึ้นสวรรค์ตอนที่ไม่มีผ้านุ่งนั้นก็เป็นเทวดาแล้วแต่เป็นเทวดาที่ไม่มีผ้านุ่งยังไม่กล้าลอยขึ้นไปกลัวเขาเห็นโป๊ก็โดนบันดาลให้พระเจ้าพิมพิสารไปเห็นเอ้าปีนอยู่กำแพงหลบอยู่ข้างกำแพงตัวอ้วนผีเลยหันมาถามพระเจ้าว่าบุคคลนั้นคือใครในพวกนั้นคืออะไรพระเจ้าบอกเอ้าก็เป็ดญาติของท่านไงพออุทิศบุญกุศลให้ที่ถวายอาหารเนี่ยเขาก็ได้อิ่มหนิงที่มันแล้วล่ะเอ้าทำไมเขาไม่ได้นุ่งผ้าก็เขายังไม่มีบุญยังไม่ได้ทำบุญเรื่องผ้าห่มให้พระเจ้าพิมพิสารเลยเรียกราชบุรุษไปเอาผ้ามาถวายแก่สงฆ์แล้วก็รีบอุทิศบุญให้แต่เดียวนั้นนะเศษญาติทั้งหลายก็ลอยขึ้นทีละคู่นะพอมีเสื้อผ้านุ่งห่มสวยงามแล้วก็ลอยขึ้นสวรรค์ไปนะทำพุทธเจ้าไม่เยอะถ้าโยมอยากไปสวรรค์โยมตั้งปรารถนาได้เลยรักษาศีล5คนที่รักษาศีล5ไม่ตกนรกนะพุทธเจ้ารับรองอีกเหมือนกันนะโยมที่รักษาศีล5เนี่ยต้องเข้าใจแล้วเมื่อกี้บอกว่าศีลแปลว่าปกติไม่ทำชั่วศีล5เดี๋ยวมองดูอาจารย์มาหรือยังถึงเวลาแล้วศีล5ก็มี5ข้อไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดในกามไม่พูดปดพูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเสพติดโยมมีศีล5พุทธเจ้ารับรองเลยว่าไม่ตกนรกนะไม่เป็นเปรตเป็นอสุรกายไม่เป็นสัตว์เดชานตายระหว่างที่โยมมั่นในศีล5หรือว่าโยมสมาทานศีล5ได้บริสุทธิ์บริสุทธิ์ตอนไหนตอบได้ยังศีล5บริสุทธิ์ตอนไหนเดี๋ยวนี้ขณะนี้ที่เราตั้งใจเลยนะฉะนั้นเมื่อโยมมีศีลบริสุทธิ์โยมจะไม่ตกนรกเป็นเปรตเป็นสุรกายมาจากไหนพระสรุปสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพคสัมปทาสีเลนันนิพุตติงยันติตัสมาสีลังวิโซทะเยโยมรู้เรื่องไหมได้แต่สาธุสาธุสาธุเนาะไม่ได้แปลให้ฟังสังฆทานแปลหรือเปล่าไม่รู้ไม่ได้แปลเนาะแต่ส่วนบนอื่นเราแปลนะอ่ะสีเลนะสุขติงยันติแปลว่าบุคคลใดผู้มีศีลบุคคลนั้นจะมีความสุขคนมีความสุขตกนรกไหมไม่ตกคนมีความสุขเป็นเปรตไหมไม่เป็นคนที่เป็นเปรตไม่มีความสุขไงสัตว์นรกก็ไม่มีความสุขนะแล้วก็อสุรกายมีความสุขไหมไม่มีตอนเป็นอสุรกายก็ไม่มีเศรษฐชานมีความสุขไหมโยมว่ามันก็ไม่มีมันรอโยมให้อาหารอย่างเช่นสุนัขที่เมื่อกี้นอนอยู่เนี่ยนะดูไหมเนี่ยตัวมันก็มีแต่เห็บหมัดหาความสุขได้ยากนะแต่ว่ามันทุกข์น้อยกว่าสัตว์นรกทุกข์น้อยกว่าเปรตทุกข์น้อยกว่าอสุรกายนะแต่มันก็ทุกข์มันไม่สบายมันบอกไปหาหมอเป็นไหมบอกไม่ได้มันอยากกินไก่ปิ้งอ่ะมันไปหากินได้ไหมนะถ้าเราไม่ซื้อไม่กินก็ไม่ได้นะนี่แหละคือความทุกข์ของมันต้องรอหรือไม่ต้องไปล่าเองแต่ที่ล่าเองก็ได้แต่ทำบาปเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมนุษย์เราก็เหมือนกันนะมนุษย์เรามีเขาให้เรามาเกิดมาสร้างบารมีให้กลับไปยิ่งใหญ่แต่เรามาเอาอัตภาพร่างกายนี้มาทำความชั่วเลยต้องไปตกนรกนะจริงๆเรายิ่งใหญ่มาแล้วต้องยิ่งใหญ่กลับไปให้ใหญ่ยิ่งกว่าเดิมหรือให้เป็นพระอริยบุคคลเรามาเพื่อสร้างตัวและเป็นเทพเจ้าคือเป็นเทวดากลับไปเรามาเพื่อสร้างให้ตัวเราเป็นอริยเจ้าคือเป็นพระโสดาบันสกิทานาคาถึงพระอรหันต์กลับไปแต่เรากลับมาทำตรงกันข้ามก็ช่วยไม่ได้ฉะนั้นเราเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าคนที่มีศีล5ไม่ตกนรกสีเลนะสุขติยันติบุคคลใดผู้มีศีลจะมีความสุขนะสีเลนะโภคสัมปทาบุคคลใดผู้มีศีลจะมีโภคทรัพย์หรือมั่งมีเงินทองหรือไม่อดไม่อยากนะสีเลนะนิพุตติยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยบุคคลใดผู้มีศีลบุคคลนั้นจะมีความสุขและสามารถบำเพ็ญตนให้ถึงมรรคผลนิพพานได้งั้นศีล5โยมปิดอบายภูมิพุทธเจ้าบอกบุคคลใดผู้มีศีล5บุคคลนั้นไม่ตกนรกบุคคลนั้นไม่เกิดเป็นเปรตบุคคลนั้นไม่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนะไม่เป็นอสุรกาย
งั้นแค่ศีล5โยมก็พ้นแล้วแต่โยมเหนือกว่านั้นโยมมีศีลมรรคศีลมรรคคือศีลอริยมรรคศีลมรรคมีองค์8เราสวดธรรมจักรจะสวดมรรคมีองค์8 2รอบรอบแรกคือมรรคมีองค์8รอบที่2อริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8คือถ้าท่านถือท่านรู้ว่าครั้งแรกคือรู้ว่ามรรคองค์8คือ8ข้ออย่างนี้รอบที่2เราได้บำเพ็ญมรรคมีองค์8จึงเป็นอริยะถ้าโยมเป็นผู้ที่บำเพ็ญอริยมรรคอยู่โยมเป็นอริยบุคคลเบื้องต้นแล้วนะไม่ต้องไปหาใครมาพยากรณ์ให้เราพยากรณ์ตัวเองได้เลยว่ากำลังเป็นโสดาปัตติมรรคเพราะว่ามันมี4คู่ไงโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหัตมรรคอรหัตผลใน4คู่8จำพวกบุรุษ8จำพวกจำได้มั้ยที่เราสวดมี4คู่บุรุษ8จำพวกนั่นน่ะนะคือพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีแล้วก็พระอรหันต์นะหวังว่าโยมคงเข้าใจนะเรามาจะทบทวนนะโยมต้องรู้ให้ได้คืออริยสัจ4มีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคผู้จะทำไงทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์ควรรู้ด้วยปัญญาสมุทัยเห็นให้เกิดทุกข์ควรละเสียนิโรธคือความดับควรทำให้แจ้งมรรคมีองค์8ควรให้เจริญขึ้นนี่คือผู้เจ้าสอนถ้าโยมรู้ตรงนี้โยมปิดอบายได้แล้วโยมมีโอกาสก้าวเข้าสู่ความเป็นพระเดียวบุคคลไม่ใช่แค่เทวดาธรรมดาเหนือกว่าเทวดานะเป็นผู้ที่จะเกิดได้อีกไม่เกิน7ชาติถ้าโยมเข้าใจตรงนี้นะเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าไม่ใช่ตัวตนคือรูปนี้ไม่มีในเราไม่มีในรูปนี้เวทนานี้ไม่มีในเราไม่มีในเวทนานี้สัญญานี้ไม่มีในเราไม่มีในสัญญานี้สังขารนี้ไม่มีในเราไม่มีในสังขารนี้วิญญาณนี้ไม่มีในเราไม่มีในวิญญาณนี้โยมละขันธ์5ได้โยมจะก้าวเข้าสู่ความเป็นพระอรหันต์ได้เลยพิจารณาอย่างไรพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังแปลว่าไม่เที่ยงทุกขังมีทุกข์มากอนัตตาไม่ใช่ตัวตนตั้งแต่เป็นบุคคลธรรมดาเป็นพระโสดาบันก็พิจารณาเช่นนี้เพราะพระไปถามพระสารีบุตรนะแล้วไม่ใช่พระถามแค่พระสารีบุตรยังไม่ได้ต่ออีกนิดนึงเสร็จแล้วก็สงสัยมากราบทูลถามพระเจ้าว่าเอ๊ะทำไมท่านใช้คำเดียวหมดเลยตอบเหมือนกันหมดเลยเลยมากราบทูลถามพระเจ้าว่าพระสารีบุตรได้สอนให้ว่าเพื่อที่จะเป็นพระโสดาบันต้องพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาแม้เป็นพระโสดาบันเป็นสกิทาคามีอนาคามีจนถึงพระอรหันต์ก็ยังพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาแม้เป็นพระอรหันต์แล้วบรรลุแล้วจบกิจพรหมจรรย์แล้วทำไมยังต้องพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาพระเจ้าจึงตอบว่าสารีบุตรตอบถูกแล้วแม้เราก็จะตอบเช่นนั้นเหตุใดที่สารีบุตรบอกว่าแม้เป็นพระอรหันต์จบกิจพรหมจรรย์แล้วเร่งหน่อยนะฟังท่านก็เร่งหน่อยผมเลยเวลานะแม้พระสารีบุตรหรือพระภิกษุที่จบกิจพรหมจรรย์แล้วนะก็ให้พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะให้เห็นความจริงลงไปว่าสัตว์โลกทั้งหลายเป็นเช่นนั้นเองไม่นั้นจิตใจจะไปอ่อนไหวว่าโอ้สงสารคนนู้นสงสารคนนี้ไม่สงสารพระอรหันต์ไม่สงสารพระอรหันต์แม้ญาติตายพ่อแม่ตายแม้พุทธเจ้าปรินิพพานที่เป็นพระอรหันต์ไม่ร้องไห้เลยเพราะอะไรเพราะเห็นความจริงคืออนิจจังทุกขังอนัตตาไม่สงสัยอนิจจังทุกขังอนัตตาเลยใช่ไหมไม่มีผิดแน่นอนพุทธเจ้าตรัสไว้เช่นนั้นนะเห็นไหมตอนที่พุทธเจ้าปรินิพพานพระอานนท์ยังไปยืนร้องไห้เพราะอานนท์ยังไม่ได้บรรลุพระอรหันต์ไงเป็นแค่พระโสดาบันแต่พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีใครร้องไห้เลยแต่ที่เป็นพระอริยบุคคลกิ้งเกือกเลยที่ไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลกิ้งเกือกเลยลงไปดิ้นกิ้งกับดินร้องไห้ควนคางแต่พุทธเจ้าก็สอนไว้แล้วแม้แต่พระโสดาบันก็ยังร้องไห้มีใครร้องไห้มั่งนางวิสาขายไหมหลานตายก็ร้องไห้พุทธเจ้าบอกถ้าหลานเธอตายแล้วเธอรักคนในเมืองนี้ไหมรักเหมือนลูกหลานเนี่ยใช่แล้วลูกหลานแล้วคนในเมืองนี้เขาตายทุกวันน่ะเธอไม่ร้องไห้เนื้อตัวเปียกปอนนี้ตลอดไปเลยนางจึงได้สตินะพระโสดาบันยังร้องไห้อยู่นะพระโสดาบันยังแต่งงานไหมนางวิสาขายไหมพระโสดาบันยังมีลูก20คนยังมีหลานอีกเท่าไหร่สุดท้ายจนถึงเหลนรวมแล้ว100กว่าคน20ออก20 20ออก20เพราะทุกคนมีแฝดนะลูกหลานก็มีแฝดหมดแล้วนางวิสาขาไม่แกะนั่งอยู่เงี้ยเวลานางวิสาขามาพร้อมลูกหลานเต็มลานธรรมนะเขาบอกเอาไหนคนตัวไหนนางวิสาขาบอกเดี๋ยวต้องรอตอนลุกนะเดี๋ยวดูตอนลุกนะโยมที่ลุกช้าๆนั่นน่ะนางวิสาขาทั้งนั้นแหละนะ
ถ้ายังหนุ่มยังสาวอยู่ก็ลุกพูดพลาดเลยแต่พออายุมากแล้วนางวิสาขาดูหน้าตาไม่แก่แต่ก็ลุกช้าลูกหลานจะค่อยๆประคองอ๋อนี่เลยนางวิสาขาฉะนั้นจงเป็นให้ได้นะโยมนะชาตินี้เกิดมาอย่าได้เสียชาติเกิดอย่าได้เหลวไหลแล้วเหลวไหลมาหลายล้านชาติแล้วโอกาสนี้มีขบวนสุดท้ายแล้วมั้งเนาะนะพุทธเจ้าเราสอนไม่ดีแล้วนะทำให้ได้อ่ะจำได้นะทบทวนอีกทีนึงนะขอเวลานิดนะอันแรกก็คืออริยสัจ4ต้องรู้ทุกข์ควรรู้ด้วยปัญญาสมุทัยเห็นให้เกิดทุกข์ควรละเสียนิโรธคือความดับควรทำให้แจ้งมรรคมีองค์8ควรให้เจริญขึ้นขันธ์5มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปนี้ไม่มีในเราเราไม่มีรูปนี้เวทนานี้ไม่มีในเราเราไม่มีในเวทนานี้สัญญานี้ไม่มีเราเราไม่มีในสัญญานี้สังขารนี้ไม่มีเราเราไม่มีในสังขารนี้วิญญาณนี้ไม่มีในเราเราไม่มีในวิญญาณนี้ไปท่องจำให้ได้แล้วถึงเวลาโยมจะสิ้นชีวิตโยมจะรู้มันมีประโยชน์มากจะได้อนุสาสนีปาฏิหาริย์ก้าวเข้าสู่ความสมถะบุคคลหรืออริยบุคคลได้นะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือพิจารณาอย่างเดียวเลยอนิจจังทุกขังอนัตตารู้ความจริงลงไปให้ได้นะจะรู้ด้วยวิธีไหนก็ตามแต่ให้รู้ความจริงว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนแต่ไม่ใช่ไม่มีตนนะไม่ใช่ตัวตนนะพิจารณาแต่ธรรมะจะฝากอีก3ข้อสำหรับการบำเพ็ญอยู่ในโลกนี้หรือการใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ให้อยู่ได้ข้อที่1คิดดีกับตัวเองคิดอะไรก็ได้ที่มันดีๆอย่าไปคิดชั่วคิดดีกับตัวเองนะเพราะเป็นโอวาทพระปาติโมกข์ธรรมะมาแปลให้เข้าใจง่ายๆคิดดีให้ตัวเองคือละชั่วทำดีไงละชั่วทำดีคือคิดดีคิดดีก็จะทำแต่สิ่งที่ดีใช่ไหมละชั่วทำดีทำจิตให้ขาวรอบก็คือนะคิดดีข้อที่1 นะคิดดีกับตัวเองและคนรอบข้างคิดดีคิดดีกับคนรอบข้างคิดดีกับตัวเราและคิดโดยเฉพาะในครอบครัวต้องคิดดีกับคนในครอบครัวเพราะถ้าครอบครัวคิดดีแล้วครอบครัวจะมีความสุขครอบครัวจะเป็นสวรรค์เป็นวิมานแต่ถ้าทะเลาะกันเมื่อไหร่ครอบครัวจะเป็นนรกทันทีนะนั้นตรงนี้ให้คิดดีข้อที่1ข้อที่2ไม่โกรธนะข้อที่2ไม่โกรธจะได้มีสติปัญญาโกรธเป็นไงอาการโกรธโกรธแล้วกินข้าวก็ไม่อร่อยนอนก็ไม่หลับทุกข์ก็มากแล้วโกรธทำไมงั้นไม่โกรธนะข้อที่2ไม่โกรธนะข้อแรกคิดดีข้อ2ไม่โกรธข้อที่3ไม่กลัวในโลกนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวเลยเรื่องความตายเราก็ตายมาแล้วเรื่องความเจ็บก็เจ็บมาแล้วจนถึงวันนี้ก็เจ็บมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วนั่งอยู่ตรงนี้ก็ยังเจ็บอยู่เลยนั้นไม่ต้องกลัวโยมคิดดีทำดีให้ได้ความดีไม่ต้องกลัวกลัวอย่างเดียวคือกลัวทำชั่วนะนั้นมันต้องกลับไปดูข้อ1คิดดีใช่ไหมถ้าโยมมี3ข้อนี้คิดดีนะคิดดีนะ2ไม่โกรธ3ไม่กลัวโยมจะมีชีวิตอย่างมีความสุขแล้วเห็นความจริงลงไปในชีวิตว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโยมจะก้าวเข้าสู่ความเป็นอริยบุคคลโดยง่ายๆทำไม่ยากใครบอกธรรมะยากอาตมาว่าไม่ยากยากที่เราไม่ทำโยมที่หุงข้าวเป็นน่ะเพราะลงมือทำลงมือหุงข้าวจึงหุงข้าวเป็นคนที่ไม่ได้ลงมือหุงข้าวหุงข้าวไม่เป็นนั้นยากที่ไม่ทำสิ่งใดที่โยมทำสิ่งนั้นโยมจะทำได้นะสุดท้ายนี้ก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยโดยเฉพาะนะธรรมจักรธรรมจักรแปลว่าผู้เจ้าได้เคลื่อนธรรมจักรต่อท้ายด้วยธรรมจักสุก็คือมีดวงตาเห็นธรรมนะขออำนาจบุญกุศลที่ญาติโยมได้บำเพ็ญมานี้นะแล้วก็ได้มาฟังธรรมคำสอนของพระเจ้านะด้วยอำนาจบุญกุศลนี้ขอญาติโยมทุกคนได้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงความเป็นอริยมรรคอริยผลได้โดยเร็ววันนี้ด้วยเทอญ เอานะไม่มีใครนำกราบเนาะ